สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนำท่านผู้ชมมายังสนามฟุตบอลอบจ.สระบุรีครับเป็นการแข่งขันมูลนิธิไทยคม FA ครับ2011ในรอบที่3ครับครับสำหรับในการบรรยายวันนี้นะครับก็มีคุณสัญลักษณ์เจริญเปี่ยมและผมโยธินาริกาเลิศรับหน้าที่ทีมผู้บรรยายนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนี้ก็เป็นทีมในไทยพรีเมียร์ลีกที่จับมาเจอกันในรอบที่3ซึ่งเป็นนัดแรกของทั้ง2ทีมนะครับเนื่องจากว่าทีมในไทยพรีเมียร์ลีกนั้นจะได้สิทธิ์นะครับเข้ามารอบที่3โดยอัตโนมัติเกมนี้ในทีมใดนะครับแพ้ก็จะตกรอบทันทีถ้าเสมอกันในเวลา90นาทีต่อเวลาพิเศษนะครับถ้ายังทำอะไรกันไม่ได้ก็จะดวลจุดโทษทันทีนะครับจะไม่มีการแข่งใหม่เพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจแล้วก็จะไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้อย่างแน่นอนนะครับในวันนี้นะครับทีมเจ้าบ้านนะครับโอสถสภา150เนี่ยอยู่ในชุดเสื้อสีเหลืองกางเกงแดงนะครับขวามือของท่านผู้ชมในขณะที่อินทรีย์เพื่อนตำรวจก็มาในชุดของตัวเองครับเป็นสีเลือดหมูนะครับกางเกงดำครับในฤดูกาลที่แล้วทางอินทรีย์เพื่อนตำรวจนี่ก็ต้องบอกว่าตกรอบตั้งแต่ไกโหเลยนะครับก็เป็นรอบที่3ซึ่งเป็นนัดแรกของเขานะครับในขณะที่โอสถสภานั้นผ่านเข้าไปถึงในรอบ4หรือรอบ16ทีมแล้วก็ตกในรอบนั้นเหมือนกันนะครับก็เป็น2ทีมที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในบอลถ้วยฟอร์มการเล่นนี่ก็ต้องบอกเลยนะครับสำหรับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านนี่ก็ยังถือว่ายังดีกว่าทีมเยือนนะครับเพราะทีมเยือนเนี่ย4นัดหลังสุดนี่แพ้มารวดเลยนะครับในขณะที่โอสถสภา5นัดหลังสุดในลีกนะครับก็ชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1ก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับและการเจอกัน3ครั้งที่ผ่านมานะครับก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านครับโอสถสภา M150นั้นชนะได้ทั้ง3ครั้งเลยนะครับโดยในเลขแรกที่ผ่านมานั้นก็สามารถเอาชนะได้ถึง2ประตูต่อ0ในสนามแห่งนี้ครับครับเอาละครับเรามาติดตามชมเกมกันนะครับโอ้ยลูกนี้พิพัฒน์แม่จะลุยเข้าไปนะครับลูกนี้ก็ไปชนกับยูแจมินสี่เพื่อนตำรวจนี่ก็เพิ่งจะมากู้หน้านะครับในเกมฟุตบอลโตโยต้าลีกครับหลังจากที่แพ้มา4นัดรวดในลีกด้วยการเอาชนะบางกอกกลาสไปได้นะครับนัดนี้นี่มาเจอกันก็ต้องบอกว่าสถิติของทีมเจ้าบ้านนั้นเหนือกว่าไม่เคยแพ้นะครับชนะมารวดบอลของทางฝั่งทีมเยือนนะครับมาอยู่ที่ธนภัทรออกมาทางขวาสรัญญูอินตราชสรัญญูยังไม่โยนครับจังหวะนี้ไหลเข้าช่องลูกนี้อ้าวแล้วครับชาคิดจับแต่ว่าล้นไปหน่อยครับปทุมเคลียร์ได้บุญมีบุญรอดออกไปก่อนแล้วนะครับเป็นลูกทุ่มของอินทรีเพื่อนตำรวจชาคิดครับเปิดเข้าไปบอลเลยมาถึงเจษฎาพวกนักคุณมีของโอสถครับโอสถภานี่เล่นในบ้านนี่ต้องบอกว่าไม่เคยกลัวใครเหมือนกันนะครับสำหรับพวกเขา10นัดนะครับในซีซั่นนี้ชนะ4เสมอ3แล้วก็แพ้3ส่วนนอกบ้านของอินทรีย์เพื่อนตำรวจนี่ก็ชนะ4เสมอ3แพ้3ก็ถือว่าผลงานไม่เลวนะครับสำหรับทีมเยือนคู่นี้เพิ่งจะเจอกันมาในนัดสุดท้ายของเลกแรกนะครับซึ่งก็เล่นกันที่สนามแห่งนี้แล้วครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของโอสถสภานะครับชนะไป2ประตูต่อ0สรัญญูโดนบีบครับหลายไม้กับชาคริตอัมราเจอรี่ยอดมาครับให้กับธนัทวงศุภลักษณ์แม่เจษดาใช้ความขยันครับเข้ามาเคลียร์บอลได้เมื่อปีที่แล้วทั้งไปและกลับเลยนะครับโอสถสภา M150สามารถเอาชนะอินทรีย์เพื่อตำรวจทั้งเย่าและเยือนเลยด้วยสกอร์เดียวกันครับ2ประตูต่อ1เรียกว่าวันนี้เป็นต่อหลายขุมก็ว่าได้นะครับครับแต่ว่าตัวผู้เล่นของอินทรีย์เพื่อตำรวจเนี่ยหลายคนนะครับมีชื่อถูกเรียกคัดทีมชาติเป็นการเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นชาคริตบัวทองอัศมิงแมหรือแม้กระทั่งสุรชาติสารีพิมพ์นะครับซึ่งฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าจะฮอตจริงๆครับมาจุนเป็นศูนย์หน้าอีกครั้งหนึ่งนี่ยิงไป6ประตูแล้วฟอร์มการเล่นนี่ต้องบอกว่าเตะตาทางวินเฟรดเชเฟอร์กุนซือชาวเยอรมันนะครับป้ายแดงของทีมชาติไทยถึงขนาดมีการถามชื่อเลยนะครับว่าคือใครเนี่ยครับบอลมาถึงสุรชาติเอาบอลลงได้สวยเปิดมาเอาละครับธนภัทรลากเข้าไปธนภัทรหาจังหวะเปิดไม่ได้ครับยังไปต่อและลูกนี้ได้ทุ่ม
ทุ่มหมายกับสุรชาติสุรชาติจะพาบอลไปเองไม่โดนบีบครับลูกนี้เปิดมาติดแล้วก็ได้เตะมุมครับอ้าวไม่ได้ครับเป็นลูกตั้งแต่จากเส้นประตูนะครับเวลาการแข่งขันเพิ่งผ่านมาเพียง5นาทีแรกเท่านั้นนะครับในวันนี้นอกจากคู่นี้แล้วยังมีอีก1คู่ทำการแข่งขันไปพร้อมๆกันนะครับก็คือ SCG สมุทรสงคราม FC ครับเปิดบ้านต้อนรับแคสทูเดย์จันทบุรี FC ก็การแข่งขันที่จังหวัดสมุทรสงครามครับทีนี้นี่มีการเพิ่มเงินรางวัลแชมป์เป็น3ล้านบาทนะครับจากล้าน5ในฤดูกาลที่แล้วนี่ก็เป็นทางฝั่งของชลบุรี FC ครับที่เป็นแชมป์นะครับในครั้งแรกนี่เป็นการท่าเรือไทยครั้งที่2เป็นชลบุรีสำหรับแชมป์ของรายการนี้เนี่ยได้สิทธิ์ที่จะไปเล่นในฟุตบอล AFC ครับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับในฐานะตัวแทนจากประเทศไทยอ้าวลูกนี้ให้ไม่ได้เอาละครับเคตันสิวันหลุดเข้าไปจังหวะสุดท้ายโดนสกัดนะครับโอ้โหโดยอามาราเจอรี่เกือบไปครับเมื่อสักครู่นี้กรรมการไม่ได้ให้ลูกโทษแต่อย่างใดนะครับกรรมการพิสิทธิ์อ้นรักเราคงได้ดูภาพช้ากันนะครับนี่ครับจังหวะที่หลุดเข้าไปนะจะมีโอกาสได้สับไกลเหมือนกันธนัทวงสุภลักษณ์ครับให้บอลสั้นเกินไปนะครับในจังหวะเมื่อสักครู่นี้แล้วก็โดนแย่งไปได้นะครับโอ้โหยังดีครับไม่อย่างนั้นเนี่ยโดนเสียประตูแน่ครับเบรตันซิวาฤดูกาลนี้ในลีกยิงไปแล้ว5ประตูนะครับบอลมาอยู่ที่พิพัฒน์ต้นกัญญาไหลเข้ามาจังหวะนี้ยูยุนพาบอลเข้าไปประหลุดมาไม่เคตันซิวาตามเข้าไปไม่ถึงครับยังปั๊มแย่งบอลกันได้อยู่แล้วเคตันคืนกลับมาอภิภูอาภิภูออกมาทางซ้ายบุญมีบุญรอดบุญมีแตะต่อจังหวะนี้ครับมาที่สุรเดชทรงชัยสุรเดชเปิดลูกนี้ติดสลันยูครับเป็นลูกเตะมุมลูกแรกในเกมนี้เลยนะครับเป็นของโอสถสภา N150ครับลูกเตะมุมของโอสถนะครับเล่นสั้นครับสุรเดชมาที่เครตันเครตันพาบอลกระชากแม่ไม่ได้ไม่ผ่านทางธนพัฒน์นะครับเครตันนี่มีข่าวมาว่าสมาธินี่หลุดไปเยอะนะครับระยะหลังเพราะว่าอยากจะไปค้าแข้งที่ยุโรปแต่สุดท้ายนะครับก็ปรากฏว่าเอเจนต์หาทีมให้ไม่ได้นะครับแม้กระทั่งในลีกอินโดก็เลยกลับมากลับเนื้อกับตัวครับเล่นกับโอสถเหมือนเดิมสุรเดชเปิดมาโดนมองเอาไว้ได้นะครับโดยยูแจมินปกเกล้าอนันต์อัสมิงแมนเบิ้ลบอลยาวขึ้นมาให้สุรชาติแตะต่อมาได้ลูกนี้สวยครับธนัทวางบอลยาวเข้ามาชาคริสแปะด้วยอกแล้วก็ยิงด้วยขวาโอ้โหสวยจริงๆครับโอ้โหยิงลูกนี้นี่ต้องบอกว่าสุดยอดครับชาคริสบัวทองโอ้โหพักอกแล้วยิงเต็มข้อเลยนะครับ 1-0 แล้วครับยินดีกับตำรวจครับทำได้ในนาทีที่7นะครับโอ้โหครึ่งแรกเท่านั้นแล้วก็ผ่านมาเพียง7นาทีครับลูกนั้นมาตกที่บริเวณกรอบเขตโทษนะครับพักด้วยอกจังหวะหนึ่งลูกลงพื้นได้แก่สับเรียกว่าซัดไปที่เสา2บริเวณสามเหลี่ยมดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่พักและยิงแบบเต็มๆข้อเลยนะครับนี่ครับจังหวะยิงนี่ไซส์นิดๆนะครับเข้าสามเหลี่ยมครับหมดสิทธิ์แล้วครับผู้สาประตูของโอสถสภาครับจับใจบุตรพรมนำแล้วครับ 1-0 นาทีที่7ของครึ่งแรกเท่านั้นให้กับ KTM พิจิตรในเกมเยือน1ประตูต่อ2แต่ก็ยังมีเวลาเหลืออีกเยอะครับสำหรับทางโอสถสภาวางบอลขึ้นมานะครับจังหวะนี้สรัญญูเคลียร์ทิ้งออกไปง่ายๆถ้าเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่หน้านะครับเป็นสีเพื่อตำรวจบทจะบุกนะบุกแล้วได้ประตูเลยนะครับทุ่มมาให้กับเครตันเครตันซิวาถือไหลกลับมาอภิภูแตะด้วยซ้ายลูกนี้ยิงติดครับปทุมเปิดทิ้งขึ้นไปอีกทีหนึ่งยูยุนมองได้แต่ว่าเบาเกินไปครับรับเอาไว้ได้สำหรับทางสมพงษ์ยอดอ่านพยายามจะวิ่งเข้าไปชาร์จ2คนครับอภิภูสุนทรพนาเวศกับพิพัฒน์ต้นกันยานั้นยังไม่ถึงลูกได้ฟาวครับอินทรีย์เพื่อนตำรวจอ
ในวันนี้เนี่ยมีเตะกัน2คู่นะครับแต่ว่าก็จะมีการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจะมีเตะกันอีกหลายคู่เลยทีเดียวนะครับเมืองทองจะเจอกับสมุทรปราการยูไนเต็ดจะเป็นการเปิดตัวร็อบบี้ฟาวเลอร์นะครับอดีตศูนย์หน้าลิเวอร์พูลที่เซ็นสัญญากับเมืองทองยูไนเต็ดไปแล้วแล้วก็จะมีบุรีรัมย์ PA พบปตท.ระยองนะครับการท่าเรือไทยพบกับบางกอกกลาสที่เป็นคู่เอกเหมือนกันนะครับระยอง FC พบกับ BC เทโรและหลังจากนั้นก็จะไปเตะกันอีกทีก็16กรกฎาคมกับ17กรกฎาคม20กรกฎาคมและ27กรกฎาคมทยอยเตะกันนะครับสำหรับในรอบนี้เพราะว่ามีหลายคู่เหลือเกินเรียกว่าในเล็กที่2เนี่ยมีสีสันแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ดนั้นได้ร็อบบี้ฟาวเลอร์เข้ามาเสริมทีมด้วยครับเอาครับชาคริสไปอีกแล้วชาคริสลูกนี้ไหลมาให้กับธนัทธนัทยอดด้วยซ้ายไปพื้นที่ว่างครับสุรชาติตามไปเล่นนะครับสุรชาติมองคืนกลับมาที่ธนพัฒน์ณท่าเรืออัศวิกแมธนพัฒน์พยายามจะทำชิงกันอยู่นะครับตอนนี้อัศวิกแมเปิดเข้ามาธนัทโอ้โหแรงเกินไปครับให้ลูกนี้หวดบอลทิ้งขึ้นมาอยู่ใจมินสกัดได้เกมของอีกสี่เพื่อนตำรวจดูดีกว่านะครับในช่วงนี้อ้าวแต่ให้ไม่ดีครับโอ้โหลูกนี้ปกเกล้าบอลโอสดก็ยังเล่นกันแบบรัดกุมนะครับไม่โหมสักเท่าไหร่เพราะเวลายังเหลืออีกเยอะนะครับโดนช่วงต้นเกมนี่ยังมีโอกาสที่จะทวงประตูคืนได้เปิดติดครับแต่ยังได้อยู่ทีโอดอร์ยูยุนยูยุนไหลมาให้กับเฟรตันซิวาไม่ทันครับเฟรตันวางบอลยาวขึ้นไปครับอีซีเพื่อนตำรวจสุรชาติแปะไม่ดีเจษดาคืนเหนือมาพี่ปูพี่ปูไหลเข้ามาทำชิงกับสุรเดชครับบุญมี11ตัวของอินซีเพื่อนตำรวจลงไปตั้งรับในแดนตัวเองหมดเลยนะครับเอาละครับเทียร์ดอยูยุนไหลเข้ามาเกรตันพลิกไม่ได้ยูยุนมาเปิดมาลูกนี้ยังตามมาทันนะครับสุรเดชสุรเดชเปิดออกไปทีนึงโอ้โหเลยไปหมดครับยังอยู่นะครับทางฝั่งของโอสดเอาละครับลูกนี้พาบอลขึ้นไปได้ไหมไม่ได้ครับคาตาโนผู้ตัดสินก็ไม่ว่าอะไรด้วยนะครับสิบสองนาทีเสร็จครับอินซีเพื่อนตำรวจได้ประตูเร็วนะครับจากชาคริสบัวทองนาทีที่7เท่านั้นเองสีเพื่อนตำรวจนี่ก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าผลงานเริ่มกระเตื้องขึ้นนะครับกับเกมบอลถ้วยมาแล้วครับเทียดอยูยุนยูยุนหาจังหวะไม่ได้เปิดมาจังหวะนี้เลยมาไม่ถึงพิพัฒน์ครับแต่ยังได้อยู่ที่บุญมีบุญมีให้มาที่พิพัฒน์พิพัฒน์ลูกนี้ยอดด้วยขวาเข้าไปเทียดอยูยุนมองมาจังหวะนี้อ้าวอัมบาร่าเจอรี่กระแทกกันอยู่โดนเตะทิ้งออกไปได้นะครับโดยสลันยูบทหนักแล้วครับตอนนี้เจ้าบ้านปทุมมาที่บุญมีมียอดไม่ได้เปรียบเลยนะครับปริศดีประกอบของโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะครับในฤดูกาลนี้ดูภาพช้านะครับจังหวะที่พยายามล็อกเข้าไปโดยคาตาโน่ครับนี่ครับบอลไปแล้วแต่คนเนี่ยโดนขวางเอาไว้กรรมการไม่ว่าอะไรครับจังหวะนี้กรรมการให้เล่นต่อนี่เป็นจังหวะที่ทางธนัทเนี่ยนะครับส่งบอลเกือบสั้นเกินไปแล้วก็โดนทางเครตันนี่ฉกบอลไปได้นะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยเป็นอามาร่าเจอรี่ครับมาสกัดไว้ได้สวยมาแล้วครับอภิปูให้มาที่เครตันเฟรตันแม่เท้าแกไวจริงครับเทียดอร์ยูยุนดอนมาทางซ้ายครับให้กับสุรเดชสุรเดชเปิดลูกนี้เข้าไปโดนสกัดออกไปนี่ผิดเหลี่ยมนะครับอามาร่าเจอรี่ผิดเหลี่ยมนะครับลูกออกด้านหลังเสียเตะมุมครับ
สั่งการเลยครับผู้รักษาประตูสมพงษ์อาจยอดอาจนะครับวันนี้ภัทรกรตั้งอนุรัตไม่ได้ลงเตะมุมของโอสถครับเล่นสั้นอีกแล้วนะครับให้ที่อภิภูมาที่สุรเดชสุรเดชโอ้โหยิงไปออกอีกฝั่งนึงเลยนะครับบอลของทีมชาติไทยนะครับสุดท้ายก็เป็นสุรชัยจตุรพัทรพงษ์ครับที่ได้ไปร่วมงานกับวินเฟรดเชฟเฟอร์ครับโหมบุกเป็นการใหญ่นะครับได้ลูกเตะมุมอีกครั้งครับโอสถสบาย150ลูกเตะมุมครับของโอสถโดยอภิภูพี่ภูเปิดลูกนี้เข้ามาโอ้โหโดนหม่งไปได้โดนสุรชาติมาช่วยเกมรับนะครับยังได้อยู่ที่เครตันครับเครตันยิงลูกนี้ก็ติดสุรชาติอีกทีนึงแล้วก็สุรเดชธงชัยมาที่ทางพิพัฒน์พิพัฒน์ลูกนี้แหมล้ำหน้าไปก่อนครับโอ้โหเกือบได้ประตูครับโอ้ยิงคมจริงๆครับพิพัฒน์ต้นกัญญาจับจังหวะนึงแล้วยิงด้วยซ้ายเลยครับผู้ช่วยผู้ตัดสินครับยกธงครับบินหลาปรีดาไม่ค่อยเห็นด้วยครับดูครับจังหวะยืนเนี่ยแบบนี้นี่มองแล้วครับคือเหมือนจะไม่ล้ำเลยครับดูแล้ววิ่งมาพร้อมๆกับกองหลังของอินซีเพื่อนตำรวจเหมือนกันแต่ก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้ตัดสินแล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินแล้วครับชาคริตยอดมาที่สุรชาติเอาครับปกเก้าให้มาที่ธนัทมาที่สุรชาติบอลมาอัศมิงแมมาที่สุรชาติอีกทีหนึ่งสุรชาติเอาละครับลูกนี้แล้วก็ค่อยๆปั่นโอ้โหบอลไม่มีน้ำหนักด้วยแล้วก็ตรงตัวถัดชัดชัยด้วยโตเร็วขึ้นมาใหม่ครับสุดสภาสังเกตดูนี่สปีดบอลของอินซีเพื่อนตำรวจนี่จะเร็วขึ้นนะครับบอลนี่จะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาล้ำหน้าอีกแล้วครับพี่พัดสองจังหวะติดๆกันเลยนะครับน่าจะหงุดหงิดเหมือนกันครับพี่พัฒน์ต้นกัญญานี่เป็นต้องบอกว่ากองหน้าจอมเก๋าเลยนะครับสำหรับพี่พัฒน์ต้นกัญญานะครับโอ้โหเล่นมานี่ต้องบอกว่าในต่างประเทศนี่ก็ไปเล่นในลีกอินโดนีเซียด้วยนะครับสำหรับพี่พัฒน์ต้นกัญญาฤดูกาลนี้นี่กลับมานะครับอายุ31ปีแล้วมาอยู่กับโอสถภาทีมในไทยเนี่ยเขาเล่นมาทั้งราชประชาบีซีเทโลการไฟฟ้าการท่าเรือนะครับโอ้โหออกมาไกลจังเลยนะครับแล้วก็สมพงษ์ยอดอาจครับเจ็บอยู่นะครับรักษาประตูตัดสินใจออกมานี่เกือบถึงริมเส้นเลยนะครับถ้าหากว่าประสบสภานะครับคริสตันนั้นจับลูกได้ข้ามหัวได้แล้วก็มีโอกาสเสียประตูครับนี่ครับออกมาชนกันนี่เป็นจังหวะวางบอลมานะครับของธนัทวงสุภลักษณ์ให้กับชาคริตบัวทองแปะด้วยอกโอ้โหยิงลูกนี้นี่ต้องบอกว่ายิงดีจริงๆนะครับชัดชัยนี่ไม่มีสิทธิ์ป้องกันเลยนะครับยืนมองอย่างเดียวชัดชัยนั้นมาปิดมุมแรกเอาไว้นะครับทางด้านของชาคริตตัดสินใจยิงไปที่เสา2นักเตะจากเพชรบูรณ์นะครับชาคริตบัวทองอายุแค่25ปีครับอนาคตยังมีไกลโอสถก็พยายามจะเติมเกมลุยขึ้นมานะครับเอาแล้วครับมาอีกครั้งหนึ่งแหมไม่ได้ครับโดนสกัดออกไปได้บอลนี่ออกหลังไปเองนะครับคาตาโนยูแจมินนี่แกตัวใหญ่นะครับบังเอาไว้มิดทีเดียวไปลูกตั้งแต่จากเส้นประตูครับนี่ครับคนนี้ฤดูกาลนี้เนี่ยทีมจากลีกต่างๆเนี่ยให้เริ่มให้ความสนใจกับนักเตะจากเกาหลีนะครับทยอยกันมานี่ต้องบอกว่าเยอะจริงๆพัดต้นกัญญาคือมาที่สุรเดชสุรเดชพาบอลไปอภิภูเจษดามาที่บุญมีบุญมีไปแล้วบุญมียังได้อยู่ให้มาที่พิพัฒน์พิพัฒน์เปิดเข้าไปตรงกลางอภิภูแตะแต่ลูกนี้ไม่ผ่านธนพัฒน์ครับธนพัฒน์ออกบอลมาที่ธนัทธนัทมองด้วยนะครับชาคริตเติมขึ้นมาแล้วธนัทยังไม่ให้ธนัทรอนะครับรออยู่ไหลมาให้กับชาคริตชาคริตเปิดด้วยขวาลูกนี้แม่บอลมันล้นไปครับเข้ามือของชัดชัย
จะบุกเพลินไม่ได้นะครับโอสดเพราะว่าเกมรุกของทางฝั่งทีมอินซีเวิร์นตำรวจนี่น่ากลัวจริงๆอภิภูยอดมาทางซ้ายครับให้มาที่เพชรบุญมีบุญมีต้องไปเองแล้วเปิดลูกนี้ไปติดชาคริสได้เตะมุมครับนะครับก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งของโอสดสภานะครับส่วนใหญ่ได้เตะมุมนะจะไม่ค่อยจะโยนเข้ามานะครับจะเล่นบอลสั้นว่ารูปเล่มรูปร่างของผู้เล่นอินทรีย์เพื่อนตำรวจนั้นค่อนข้างที่จะสูงครับกองหลังสุรเดชจะเล่นสั้นอีกหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้ได้เล่นสั้นมา2ครั้งแล้วคราวนี้เปิดก็ไปตรงกลางแล้วก็ได้บงเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับพานุวัฒน์ไปไหลย้ายมาจากบางกอกกลาส FC นะครับผ่านปกเกล้าไปทำฟาวล์ไปกระแทกจังหวะสุดท้ายนะครับก่อนที่สุรเกียรติจะปล่อยบอลออกไปเนี่ยดูครับจังหวะที่โดนทำฟาวล์นะครับขัดขาไว้เลยนะครับฟรีคิกนะครับของทีมโอสถสภาโดยเฟรตันต้องเร่งโชว์ฟอร์มเหมือนกันนะครับเฟรตันซิลวาเป้าหมายนี่ไม่ได้อยู่แค่ในไทยลีกเอาครับฟรีคิกเฟรตันแบดลูกนี้เปิดไปโอ้โหไปติดหัวนะครับของกฤษฎีแต่ยังได้อยู่ครับเฟรตันยอดเข้าไปอีกทีหนึ่งมาลูกนี้โดนสุรชาติมองมาอ้าวแล้วลูกนี้โอ้โหพี่ผู้เกี่ยวติดไหมไม่ได้ครับสุรเดชแต่ยังได้อยู่เอาละครับจะพาบอลขึ้นไปโดยพานุวัฒน์ให้มายูยุนเปิดเข้ามามาแห่พี่พัฒน์โอ้จังหวะเหลี่ยมนี่มันล้นไปหมดครับโดนเคลียร์ทิ้งออกมาโอ้ยสุรชาตินี่ลงมาช่วยเกมรับได้ดีนะครับหลายจังหวะแล้วฤดูกาลที่แล้วเนี่ยถูกโค้ชชัยยงขำเปี่ยมนะครับจับไปเล่นแบ็คขวานะครับสุรชาติเป็นนักเตะที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีมากนะครับแม้ว่ารูปร่างจะไม่สูงใหญ่เท่าไหร่แต่หาจังหวะในการที่จะเข้าไปหม่งนี่ได้ดีเหลือเกินสลันยูอินตราชครับไปทำฟาวล์สุรเดชธงชัยต้องรีบมาขอโทษขอโพยเลยครับกรรมการนั้นอยู่ตรงนั้นด้วยอาจจะโดนใบเหลืองได้นะครับก็เป็นเด็กภาคเหนือเหมือนกันนะครับสรัญญูนี่เชียงรายส่วนสุรเดชกำแพงเพชรปทุมหยอดมาลูกนี้สุรเดชสุรเดชจี้เข้าไปแล้วมาลูกนี้แหวกไม่สำเร็จครับโดนลุม2อมราเจอรี่อัสมิงแมร์ธนภัทรจับบอลยาวไปยังได้อยู่ครับปกเกล้าแต่ว่าโอ้ยเจอกับคาตาโนเจ็บไหมคาตาโนปกเกล้านั้นลุกขึ้นมาแล้วนะครับแต่คาตาโนยังนอนอยู่ดูครับภาพช้านี่ครับจังหวะที่คาตาโนนั้นเอาขาเข้าไปขวางนะครับแล้วก็ตอนล้มทับนี่อัดเข้าไปที่น่องนัดยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โห 2-0 นาทีที่25ครับธนัทวงศ์สุภลักษณ์บวกประตูที่2นะครับจังหวะสวนกลับอย่างนี้แหละครับที่บอกว่าอันตรายเหลือเกินโอ้หนังในคนละม้วนเลยนะครับกับการ3นัดที่ผ่านมาสนามแห่งนี้นะครับโอสถสภา150เป็นฝ่ายชนะมาตลอดนะครับดูภาพช้าอีกครั้งครับจังหวะนี้ไม่ล้ำหน้านะครับแลบขึ้นมากองหลังของโอสถสภานั้นขยับขึ้นมาแล้วแล้วก็ไม่มีใครเลยครับตักจังหวะนี้ต้องชมสุรชาติสารีพิมพ์ด้วยนะครับตักลูกมาให้นี่จังหวะพอดีเลยครับโอ้แล้วต้องบอกว่ายิงแม่นนะครับเพราะว่าจริงๆเหลี่ยมนี้ก็ไม่ได้ว่ายิงง่ายสลันยูพาบอลขึ้นไปโดนพี่พัฒน์ทำฟาวครับต้องตัดเกมบ้างแล้วนะครับพี่พัฒน์ต้นกันยาสมพงษ์เปิดบอลยาวขึ้นไปสุรชาติมองลูกนี้เจอกับพานุวัฒน์เป็นของทางอินซีเพื่อนตำรวจครับอัศมิงแม่แม่คล่องทุกตัวจริงๆครับดูครับอัศมิงแม่พาบอลไปเองแม่แล้วลูกนี้ชาคริสไหลคืนมาธนัทคืนกลับไปที่ธนภัทร
เอาตัวรอดได้ทุกตัวเหมือนกันนะครับกลางแล้วก็หน้าของอินซีเพื่อนตำรวจไม้ครั้งที่ถนัดครับถนัดบนมาแล้วถนัดเปิดด้วยซ้ายเข้ามาเข้ามือของชัดชัยชัดชัยต้องเล่นเปิดเกมเร็วนะครับมาที่พิพัฒน์พิพัฒน์ไหลเข้ากลางเจษดายูยุนยูยุนรอเพื่อนด้วยดูนะครับเจษดาเปิ้ลมาเควตันซิวาจะให้โดนยูแจมินเตะทิ้งออกมาผ่านวัดมาที่ปทุมบุญมีต้องวิ่งหาช่องว่างกันตลอดเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางฝั่งซิเพื่อนตำรวจนี่ลงมารับกันแน่นเลยนะครับถ้าไม่เคลื่อนที่ก็ไม่มีช่องให้เจาะเหมือนกันปานวัดออกมาให้คาตาโนะยูยุนยูยุนพลิกแต่ว่ายังไม่ไปครับยังหลอกอยู่เปิดมาลูกนี้ก็ไม่ได้ครับยูแจมินแม่เอาบอลได้สวยธนพัฒน์ไหลเข้ามาตรงกลางครับธนัทชาคริตธนัทอีกทีหนึ่งสังเกตดูอินซีเมนต์บอลเนี่ยจะเล่นบอลค่อนข้างน้อยจังหวะนะครับโดยเฉพาะบอลจังหวะเดียวนี่จะให้กันไปตรงที่ว่างนะครับอัมราจารีไปที่สมพงศ์ต้องบีติดแล้วนะครับกองหน้าของโอสถเตะบอลทิ้งขึ้นมาพันวัดมงสลันยูเตะลูกนี้กฤษฎีครับยังตามมาบอลได้ชาคริตกฤษฎีออกบอลมาที่สุรชาติมาแล้วครับสุรชาติมีพื้นที่ครับเอาแล้วครับสุรชาติกระชากแล้วสุรชาติลากตัดเข้าไปตรงกลางสุรชาติลองยิงไม่มีน้ำหนักครับมีเพื่อนวิ่งเติมเข้าไปทางขวาแล้วนะครับปกเกล้าอนันต์แต่ว่าไม่ได้ส่งให้ครับบุญมีดันเกมสูงขึ้นมาให้ที่ทางพิพัฒน์พิพัฒน์ใช้ความเร็วลากเข้าไปเรื่อยๆครับชิพัดแล้วก็ตัดใจยิงจังหวะสุดท้ายไปติดอามาร่าเจอรี่เจษดาเจษดาลูกนี้โดนกระแทกแต่เพื่อสินเห็นเป็นจังหวะได้เปรียบโอสถได้เล่นต่อครับมาอยู่ที่สุรเดชสุรเดชสุรเดชเปิดลูกนี้เข้ามาโอ้โหอยู่แจมินครับมงเคลียสลันยูจะทำยังไงหัวบอลขึ้นมาแถว2เป็นของโอสถอีกครั้งหนึ่งครับที่อภิภูพี่ปูออกมาที่บุญมีอยู่ที่เปิดแม่นไม่แม่นครับบุญมีเปิดมาอยู่แจมินมงได้อีกไม่เข้าหัวพี่พัดแล้วจะสวนขึ้นมาบ้างครับทางทีมเยือนชาคริตกฤษฎีให้มาตอนนี้เนี่ยชาคริตเนี่ยลงมาช่วยเกมรับด้วยนะครับอัศวินแมอ้าวให้กันลูกนี้อัศวินแมยังให้มาที่สุรชาติได้อยู่ปกกล้าเปิดมาเอาแล้วก็อัศวินแมลูกนี้ลากไปแล้วก็ผู้ตัดสินว่าไงไม่ให้ครับโอ้โหแล้วจะโดนใบเหลืองด้วยหรือเปล่านั่นโดนจนได้ครับโอ้โหข้อหาพุ่งนะครับแต่ทำชิ่งกันสวยจริงๆครับหลุดไปลูกนี้อัศวินแมเป็นใบเหลืองใบแรกของเกมวันนี้ครับดูภาพช้ากันดีกว่านะครับตอนนี้นี่ครับจังหวะที่อัศวินแมนนั้นหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็ไม่โดนอะไรเลยนะครับผู้สาประตูออกมานี่ก็ไม่ได้โดนตัวแม่เหมือนแบบว่าเอามือไปแตะนิดเดียวนะครับคือล้มแรงไปนิดนึงครับก็โดนใบเหลืองไปนะครับอัศวินแมนเปิดลูกนี้เข้ามาแม่บุญมียังเข้าไปแย่งบอลได้อยู่แล้วก็อภิภูครับไปทำฟาวไปกระโดดชนหลังเขาดูจังหวะที่พี่ภูไปทำฟาวนะครับไปกระโดดกระแทกเขาก่อนเป็นฟรีคิกของอินซีเพื่อตำรวจครับตอนนี้ผ่านครึ่งชั่วโมงของเกมไปแล้วนะครับทีมเยือนอินซีเพื่อตำรวจนำโอสถสภา153บุรีอยู่ถึง2ประตูต่อ0ชาคริตกับธนัทยิงคนละ1ประตูปัดทุ่มชูจอง
นี่เป็นการกลับมาเยือนถิ่นเก่าของธวัชชัยดำรงอ่อนตระกูลด้วยนะครับก็เป็นนักเตะของโอโซสภามาหลายปีเหลือเกินสรัญญูให้ติดครับคืนกลับมาปกเกล้าไหลมาที่ยูจาเมนโดนเกรตันซิวาครับตามเบียดประกบแต่ไม่ได้ครับลูกนี้ตำรวจได้บอลมาที่ปกเกล้าปกเกล้าเปิดมาลูกนี้เสียหลักไปนิดนึงถึงไหมสุรชาติมงได้สุรชาติหลุดมาแล้วเปิดเข้าไปลูกนี้ออกหลังไปก่อนครับปิงก็ไปคนเดียวนี่ไม่มีเพื่อนตามมาเลยนะครับสุรชาติแล้วจังหวะนี้ก็ลูกล้นออกไปทางด้านหลังก่อนครับนี่ครับออกไปแล้วปีนี้เราบอกเป็นปีทองของสุรชาติเหมือนกันนะครับอายุนี่แค่25ปีเท่านั้นนะครับถือว่าอายุค่อนข้างน้อยเจษดาเปิดไปไม่มีใครโอ้วันนี้กองหน้าของทางโอสถยังจับจังหวะของบอลไม่ได้เลยนะครับการต้นกันยานะครับวันนี้ยังยิงประตูไม่ได้ครับเปิดบอลยาวขึ้นมาคาตาโนมงธานาพัฒน์ลูกนี้โดนอภิภูทำฟาวอีกนะครับ อภิภูนี่ต้องระวังนะครับเป็นนักเตะคนหนึ่งที่อารมณ์นี่ค่อนข้างเดือดเร็วนะครับตำรวจนั้นไม่เร่งด้วยนะครับตอนนี้นำห่างแล้ว 2-0ปริศดีเปิดมาทางขวาครับให้สรัญญูสรัญญูเปิดมาที่สุรชาติสุรชาติเจอกับปทุมสุรชาติหยอดมาแหมลูกนี้บุญมีมาดักไว้แล้วบุญมีครับโดนทางสรัญญูทำฟาวกระแทกด้านหลังนะครับนักเตะจากเมืองช้างสุรินทร์ครับบุญมีบุญรอดชัดชัยบุตรกรมครับลูกสาวประตูโฆษกสภาลูกมาตั้งเตะไกลเลยครับจังหวะนี้เปิดมาก็ติดหัวของอามาราเจอรี่อีกนะครับสรัญญูให้มาอัสมิงแมร์หลากตัดก็ไปตรงกลางโอ้โหพื้นที่ว่างเยอะแต่ให้ย้อนหลังชาคริสไปครับชาคริสได้บอลชาคริสลากเข้าไปชาคริสแม่หลอกจะยิงไม่ยิงให้มาที่สุรชาติสุรชาติลูกนี้จังหวะมาไม่ได้แล้วก็โอ้โหที่จะเสียหลักนิดเดียวนี่เป็นเรื่องเลยครับชาชัยบอลติดขาสุรชาตินะครับไม่รู้จะทำยังไงเลยใช้ยกบอลงัดบอลเลยกว่าเกือบเหมือนกันโอ้แต่บอลนี่อยู่กับเท้านี่แย่งยากทุกคนครับนักเตะของทางทีมตำรวจเปิดมาให้กับเกรตันซิวาเอาครับเกรตันซิวาเข้าซ้ายลูกนี้โอ้โหเปิดแรงไปอีกนะครับจังหวะมันไม่ได้กันเลยนะครับดูครับในช่วงของการเริ่มทำการแข่งขันในต้นเกมนั้นเรียกว่าโอสถสภานั้นเป็นฝ่ายเปิดเกมแล้วก็มีโอกาสหลายครั้งทีเดียวนะครับทำไม่ได้นะครับแล้วก็โดน2ลูกรวดเลยนะครับเปิดบอลมาจังหวะนี้พิพัฒน์บุญมีเปิดโอ้โหดูนี่ครับยิงเล่นยิงแสดงความผิดพลาดออกมาให้เห็นเยอะเลยนะครับสำหรับเจ้าบ้านโอสถสภาพี่พัฒน์ต้นกันยาก็ไม่กล้าแลบออกไปเยอะนะครับเพราะว่าตัวเองนั้นโดนจับล้ำหน้าอยู่ตอนนี้เนี่ยทุกทีมเนี่ยต้องใส่ตัวจริงลงมาหมดนะครับเพราะว่าเกมไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยกว่าจะเริ่มนี่ก็นู่นครับสิ้นเดือนนะครับ 30-31 กรกฎาคมหลายๆทีมก็มีโปรแกรมเตะทั้งบอลถ้วย FA ครับแล้วก็ลีกครับนะครับเพื่อนตำรวจนี่ในโตโยต้าลีกครับนี่จะไปเจอการท่าเรือไทยแชมป์เก่าด้วยมาอีกครั้งหนึ่งครับธนัทธนัทเปิดลูกนี้เข้ามาไปติดบุญมีนะครับไม่ถึงอัศมิงแมร์ผ่านมาได้นี่เป็นเรื่องมาครับยูยุนยูยุนเล่นช้าไปนิดนึงนะครับไม่ถูกใจกองเชียร์เท่าไหร่อภิภูเปิดมาสุรเดชเขียวลงได้แต่ว่าให้บอลไม่ดี
ก็ไม่เร่งมากนะครับอัศมิงแมร์ปกเกล้าอัศมิงปกเกล้าอีกทีหนึ่งแม่และลูกนี้ล้มลงไปได้ลูกทุ่มครับโอสดคุณมีทุ่มมาเอาแล้วครับพิพัฒน์ได้บอลอยู่แจมินถึงก่อนครับเตะทิ้งออกไปสุรเดชยอดไม้กับคาตาโนคาตาโนเปิดลูกนี้ติดหัวอยู่แจมินคาตาโนมงมาจะให้กับยูยุนไม่ได้ครับโดนสกัดออกไปโดยกฤษฎีแล้วก็ฟาวนะครับยูยุนไปทำฟาวกฤษฎีประกอบของยูยุนไปเข้าข้างหลังนะครับยิ่งเร่งก็ยิ่งรนเลยครับยูยุนก็เป็นนักเตะชาวแคเมรูนนะครับเปิดบอลยาวขึ้นมาใจสุรชาติโอสดโดยคาตาโนยูยุนเจษดาวางบอลยาวขึ้นหน้าไปกองกลางวางบอลไม่แม่นแบบนี้นี่กองหน้าก็เหนื่อยนะครับสรัญญูสรัญญูพาบอลขึ้นไปไหลขนานเส้นมาครับให้ปกเกล้าปกเกล้าเปิดมาธนัดเกี่ยวไม่ติดครับโอ้โหพานุวัฒน์ล้มลงไปได้ฟาวครับโดนชาคริสกระแทกเป็นฟรีคิกของมอสสภาบ้างนะครับอดีตปากการหลังTTMพิจิตรแล้วก็ย้ายมาบางกอกกลาสนะครับก่อนที่จะมาอยู่กับทางโอสสภาพานุวัฒน์ไฟไหลอาพี่ภูเปิดบอลยาวขึ้นมาจากกับยูยุนยูยุนเปิดมาจังหวะเดียวโดนยูแจมินเตะทิ้งครับอัศมิงแมร์หยอดบอลมาจากกับสุรชาติโดนสกัดทิ้งออกไปครับโดยคาตาโนถ้าในครึ่งแรกยังทวงประตูคืนไม่ได้โอสดเหนื่อยหนักแน่นะครับเพราะจากรูปเกมนี่ยังทำอะไรอีซึ่งก็ตำรวจได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยกฤษฎีชุ่มมาให้ปกเกล้ากฤษฎีเปิดมาเอาละครับติดลูกนี้เนี่ยครับเล่นแล้วก็เสียบอลง่ายพอเสียบอลง่ายก็หงุดหงิดกันเองนะครับตอนนี้กองหลังของทางเพื่อนตำรวจนี่ก็เลยเล่นสบายหน่อยไม่ทนไม่ไหวเลยครับตอนนี้ข้างสนามศิริศักดิ์ยอดญาติไทยสตาฟโค้ชต้องไปกำชับลูกทีมนะครับให้มีสมาธิเหลือกว่าอีก5นาทีที่เหลือนี่ถ้าหากว่าโฆษกสภาไม่สามารถตีตื้นขึ้นมาได้บ้างนี่ก็ครึ่งหลังลำบากแล้วนะครับเล่นสั้นๆมาครับธนภัทรมาที่ธนัทสรัญญูให้สั้นไปสุรเดชสกัดออกไปนะครับอีก5นาทีเท่านั้นในครึ่งแรกบอลมาอยู่ที่อัศมิงแมร์อัศมิงแมร์ไหลคืนกลับมาให้กับธนัทธนัทยอดเข้าไปลูกนี้ชัดชัยรับสบายคาตาโนครับเติมเกมขึ้นมาบอลอยู่ที่ยูยุนอาพิภูอาพิภูหยอดซ้ายก็แรงเกินไปอีกครับโอ้กองกลางนี่วันนี้น้ำหนักเท้าไม่ดีเอาสักคนเดียวเลยนะครับสรัญญูให้มาที่ธนัทธนัทหยอดลูกนี้แรงเกินไปนะครับยิงเล่นก็ยิงพลาดนะครับสมาธิต้องมีมากกว่านี้ครับโอสดเฟรตันเฟรตันออกไปทางขวาคาตาโนเปิดลูกนี้ยูยุนจับได้ยูยุนพลิกแล้วก็โอ้โหยิงลูกนี้ออกหลังไปเยอะครับ
ตัดสินใจยิงเองบ้างนะครับเพราะว่าถ้าโยนมาแล้วส่วนใหญ่จะไม่ผ่านกองหลังของอินซีเพื่อตำรวจนะครับดูครับจังหวะที่แกจับได้พลิกจังหวะหนึ่งมองประตูนะครับแต่ว่าซัดลูกนี้ข้ามคานออกไปยังไม่ต้องออกแรงเซฟเท่าไหร่ครับสมพงษ์ยอดดาสุรเดชให้มาพิพัฒน์พิพัฒน์สู้ความแกร่งของอามาราเจอรี่ไม่ไหวครับสรัญญูโอ้โหหมดแรงครับพิพัฒน์ไม่อยากจะวิ่งไล่แล้วครับตอนนี้พนัสวงศ์สุภลักษณ์ให้มาทางด้านซ้ายตอนนี้อยู่ที่อัศวินแม่ตำรวจก็เล่นกันง่ายๆด้วยนะครับให้บอลเคลื่อนที่แทนคนโอสดต้องการได้บอล นี่ก็ต้องวิ่งไล่กันเหนื่อยอีกนะครับสรัญญูชาคริสโดนแย่งไปได้ประตูแรกจะมาหรือเปล่าครับในครึ่งแรกเจษดานี่ครับกอบเดชชอบมโนธรรมนะครับที่เห็นมานี่ก็ย้ายมาอยู่กับโอสดภานะครับด้วยการยืมตัวมาจากทีทีเอพิจิตเป็นอดีตเด็กเก่าของโอสดเองครับมาแล้วครับอภิภูอภิภูเปิดแรงไปไหมลูกนี้ขาดไหมยังได้อยู่ครับสุรเดชบุญมีเปิดเข้ามาลูกนี้ได้มงโอ้โหปัดทิ้งเข้าไปโอ้สมพงษ์ยอดอาบปัดลูกมงของทางพิพัฒน์ต้นกัญญาได้นะครับแต่บอลออกหลังไปได้เตะมุมครับเกือบจะมาเหมือนกันนะครับลูกแรกของโอสดสภาดูครับจังหวะโยนไปจังหวะพอดีเลยนะครับพิพัฒน์แล้วก็เล่นสั้นเลยนะครับให้กับเบรดันเบรดันซิวาไหลเข้ามาตรงกลางให้เจษดาเจษดาตั้งป้อมมาจังหวะสุดท้ายเสียหลักครับจังหวะยิงเนี่ยเจษดาแกลื่นแล้วก็ล้มลงไปด้วยนะครับทำให้บอลได้ข้ามคานไปครั้งหนึ่งเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วครับของครึ่งแรกเพิ่งจะได้ออกแรงเซฟหนักๆเมื่อสักครู่นี้เองนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะที่พิพัฒน์ต้นกัญญาในโขกนะครับค่อนข้างจะเบาไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ตรงตัวผู้สาประตูของอินซีเพื่อตำรวจด้วยครับบอลโนสดครับแม่พอได้ลุ้นหน่อยตอนนี้นี่ชักจะคึกแล้วครับเสือเดชมาเคตันซิวาแปะลูกนี้สลันยูเคลียร์ง่ายๆออกไปนะครับลูกทุ่มของโอสดบุญมีทุ่มมาให้เจษดาปทุมพานุวัฒน์ให้มาที่อภิภูอภิภูไหลมาลูกนี้แหมเสียบอลง่ายกันเหลือเกินโอสดแล้วก็โดนโต้มาอีกแล้วครับสุรชาติสาลีพีมาแล้วครับ3ต่อ2โอสดต้องวิ่งมาอ้าวให้มาทางด้านซ้ายที่ธนัทธนัทเบิ้ลมาแล้วก็ลูกนี้แปะโอ้โหหลุดกรอบออกไปแต่ก็ล้ำหน้าไปด้วยนะครับอัศมิงแมโอ้โหดูครับเล่นกัน3คนนี่ได้บอลกันทุกคนดูภาพช้านะครับจังหวะนี้แกวิ่งออกไปก่อนจริงๆครับอัศวินแมแล้วก็ลูกนี้ถ้าไม่ล้ำหน้าก็ต้องเสียดายเลยครับเพราะว่าทำลูกออกไปด้วยบอลโอสดครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งความพยายามจะทำได้ไหมทวงคืนมาสัก1ประตูนะครับคาตาโนยอดด้วยขวาเข้ามาลูกนี้บอลเลยมาถึงบุญมีบุญรอดบุญมีลูกนี้ยิงยัดเข้าไปก็ไม่มีใครอีกครับโอ้โหตอนนี้เกมโต้กลับนี่ต้องบอกว่าน่ากลัวนะครับตำรวจมาอีกแล้วอัศมิงแมเพราะมีตัวสอดขึ้นมาเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาอัศมิงแมทด2นาทีนะครับเปิดเข้ามาให้กับธนภัทรจับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายหลุดกรอบไปเยอะครับก็ต้องเตะไปไกลๆก่อนแล้วครับตอนนี้ต้องเร่งแล้วนะครับโอสดสภาทด2นาทีตอนนี้ไปแล้วเกือบ1นาทีครับโดนไป2ประตูต้องบอกว่าแทบจะหมดสิทธิ์เซฟหมดเลยนะครับเอาครับขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งยูยุนยูยุนให้มาลูกนี้แหมเลยมาเคตันซิวาได้บอลไหลออกมาเอาครับบอลอยู่ที่สุรเดชสุรเดชยิงด้วยขวาแหมบอลตกพื้นจังหวะหนึ่งครับแต่ว่าสมพงษ์ยังนิ่งครับ
ค่อนข้างจะไกลนะครับแล้วก็ลูกนี้สุรเดชนั้นยืนถูกทางด้วยชัดชัยนะครับยืนได้สมัยเป็นนักเตะก็อยู่กับโอสถภามานะครับชอชัยดำรงออกตะปูเวลาตอนนี้เนี่ยกำลังจะหมด2นาทีครับเทียวดอยูยุนอภิปูสั้นๆมาให้กับยูยุนเปิดออกมาทางด้านขวาครับให้กับคาตาโนะคาตาโนะหาจังหวะเปิดไม่ได้เอาครับไหลมาพิพัฒน์พิพัฒน์ลูกนี้มาไม่ถึงเครตันอีกโดนไต่ทิ้งโดยสรัญญูแล้วก็ทางอินซีเพื่อนตำรวจครับได้บอลพาไปเรื่อยครับลูกนี้อาร์สปิงแมอาร์สปิงแมยังไปได้อยู่นะครับไม่มีใครเข้าประกบไหลก็มาแล้วก็ลองยิงโอ้โหชนเสาโอ้โหยิงลูกนี้อร่อยจริงครับแม่เกือบจะได้ประตูที่3นี่ถ้าได้เมื่อไหร่นี่ปิดกล่องเลยนะครับยิงดีจริงๆครับได้ฟาวด้วยครับทางโอโซนแหมยิงไปเตะไม่ส่งเพื่อนด้วยนะครับยิงชนเสาก็ดอนออกมาโอ้โหเกือบเป็นประตูที่3มาอีกครั้งหนึ่งจะทำได้ไหมพิพัฒน์ลูกนี้โอ้โหแหวกไปไม่ได้ครับไหลออกไปทางด้านขวาก็ลูกนี้ไม่ได้ครับเบาเกินไปแล้วก็ผู้ตัดสินเป่าดวิดหมดเวลาการแข่งขันครับอินซีเพื่อนตำรวจปลุกมานำโอสถภา150ตลับบุรีถึง2ต่อ0และเกือบจะได้ประตูที่3จากอัศมิงแมคนนี้ในช่วงท้ายครึ่งแรกด้วยช่วงนี้เราพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมไฮไลท์กันครับนำท่านผู้ชมนะครับมาที่สนามอบจสระบุรีครับเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลมูลนิธิไทยคมเวฟเฟคครับในรอบที่3นะครับซึ่งเป็นการประเดิมสนามของทีมในไทยพรีเมียร์ลีกนะครับที่ได้สิทธิ์มาเข้ารอบนี้โดยอัตโนมัติในครึ่งเวลาแรกเนี่ยนะครับทางฝั่งของทีมเยือนอินซีเพื่อตำรวจออกนำเจ้าถิ่นนะครับโอสถภา150สระบุรีไป 2-0 จากชาคริสบัวทองนาทีที่7และนาทีที่25ครับธนัทวงศ์สุภลักษณ์นะครับนักเตะที่เพิ่งจะยืมตัวมาจาก TTM พิจิตรด้วยสัญญายืมตัว6เดือนก็ยิงประตูแรกในสีเสื้อของอินซีเพื่อตำรวจได้สำเร็จนะครับนำ2ประตูต่อ0แต่สีหน้าของธวัชชัยดำรงอ่อนตระกูลครับก็คงจะไม่ค่อยดีใจมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโอสถภานี่ก็เป็นเรียกว่าต้นสังกัดเดิมต้นสังกัดแรกของเขานะครับสมัยที่เป็นนักเตะด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็มันก็มีบ้างนะครับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับแต่มืออาชีพก็ต้องสู้กันต่อนะครับสำหรับเกมการแข่งขันมีเวลา45นาทีครับสำหรับโอสถภาจะสามารถกลับมาได้หรือเปล่าอันดับในตารางคะแนนเนี่ยทางฝั่งของทีมโอสถเนี่ยอยู่อันดับ7นะครับส่วนอินซีเพื่อนตำรวจอันดับ6สูสีกันมากมาแล้วครับจังหวะนี้ได้ซับโอ้โหไม่ตรงกรอบนะครับสุรเดชเป็นลูกกึ่งยิงกึ่งผ่านเลยนะครับก็เพื่อนตามเข้าไปไม่ทันนะครับยืนนาทีแรกก็เริ่มบุกเจาะเข้าไปเลยนะครับดูครับจังหวะนี้ครับผ่านมาหมดเลยครับเสาสองต้องดูนะครับว่าทีมเจ้าบ้านแก้เกมมาแล้วเนี่ยจะสามารถกลับคืนสู่เกมได้หรือเปล่านะครับตามหลังถึง2ประตูบุญมีบุญรอดหยอดด้วยซ้ายให้กับทางพิพัฒน์ต้นกัญญาเจอกับอามาราเจอรี่โอ้โหอามาราเจอรี่นี่ก็เป็นนักเตะเก่าของตำรวจนะครับแล้วก็ย้ายให้ทางราชนาวีเนี่ยยืมตัวไปตอนนี้เอากลับมาแล้วแข็งแกร่งมากนะครับปทุมชูทองเปิดไปไม่ผ่านกฤษฎีครับไหลมาที่อัศมิงอัศมิงพาบอลขึ้นไปหลุดไปอีกแล้วโอ้โหแต่จังหวะเปิดบอลนี่มันหลุดเท้าออกไปนะครับจะทำอะไรต้องรีบทำเร็วนะครับโอสถสภาเหลือการแข่งขันนี่อีก45นาทีเท่านั้นพิพัฒน์ไม่จะไหลให้กับเครตันซิลวาก็ผ่านปกเก้าอนันต์ไปไม่ได้นะครับอัสมิงโอ้โหเปิดย้อนลูกนี้ได้สวยครับเอาแล้วครับสุรชาติกระชากเข้าไปสุรชาติหาจังหวะยิงไม่ได้แล้วครับลูกนี้ต้องรอเพื่อนไหลเข้ามาปกเก้าไขว้ต่อมาโอ้โหจังหวะสุดท้ายชาคริสล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรนะครับแต่มีจังหวะฟาวเกิดขึ้นตรงนี้ครับอาภิภูอีกแล้วครับด
ูจังหวะที่สุรชาติลากเข้าไปก่อนนะครับความเร็วเนี่ยสปีดดีเหลือเกินนะครับสุรชาติแล้วก็ย้อนคืนมาให้เพื่อนครับจังหวะนี้ไม่ฟาวนะครับกับจังหวะที่ธนัทลากเข้าไปจังหวะเนี่ยไปโดนทำฟาวโดนเตะข้างหลังนิดหนึ่งครับพี่ภูนะครับไปทำฟาวฟรีคิกระยะต้องบอกว่าได้ลุ้นนะครับของทางฝั่งทีมสี่เพื่อนตำรวจยังลุกไม่ขึ้นนะครับชาคริสพี่ภูสุนทรมนาเวศฤดูกาลนี้นี่ยิงไปแล้ว5ประตูเลยนะครับเจ็บนะครับชาคริสบัวทองต้องหามไปออกไปครับอินซีเพื่อนตำรวจเนี่ยกำลังตามล่าตัวแม็กซิมนะครับกองหน้าชาวฝรั่งเศสของแบงคอกยูไนเต็ดอยู่ในตอนนี้แต่ยังตกลงในเรื่องของค่าตัวแล้วก็ทางฝั่งแบงคอกยูไนเต็ดเองนี่ยังต้องรอดูนะครับว่ามิโลสลาฟทอสนี่จะมีใบโอนย้ายทันเลข2หรือเปล่านะครับเอาครับลูกนี้มากกฤษฎีเตะไปติดครับยังได้อยู่เอาลูกนี้ช้าเกินไปกฤษฎีแต่ว่าจังหวะนี้ไปทำฟาวเขาแล้วนะครับเจษฎาพวนะคุณมีผู้ตัดสินอภิสิทธิ์อ้นลักษณ์นะให้ทีมสิงห์ตำรวจได้เนี่ยครับเหมือนกับคล้ายๆบอกว่าจะแฮนด์บอลนะครับวิ่งเข้าไปใจจังหวะที่ทีมสิงห์ตำรวจจะเตะพอดีนะครับก็ให้เป็นแค่ลูกทุ่มนะครับวิ่งทุกคนเหมือนกันตอนนี้โอสถสมพงษ์เปิดมาบุญมีจับไม่ดีครับโดนแย่งไปได้โดยชนะพัฒน์สรัญยูเอาครับชนะพัฒน์ให้มาบอลมาทางด้านขวาธนัทออกบอลไปทางด้านขวาแล้วครับสุรชาติสุรชาติไปยืนริมเส้นแล้วนะครับเปิดด้วยขวาลูกนี้เข้ามาติดหัวคาตาโนโอ้ยลูกนี้เจษดาเอ้าจะมีเรื่องกันกับธนพัฒน์เอาแล้วครับโอ้โหตอนนี้โดนเหลืองผู้เล่นทั้งสองทีมกรูกันเข้าไปโอ้แล้วโดนแดงเลยนะครับธนพัฒน์ณท่าเรือเดี๋ยวดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหแหมธนพัฒน์นี่แกใจร้อนนะครับนี่ครับโดนถีบเข้าไปยอดอกก่อนเลยนะครับโอ้จังหวะนี้นี่ไม่เล่นบอลนะครับโอ้โหเหยียบก็ไปที่ยอดอกทำให้ธนพัฒน์นี่ฟิลขาดเลยนะครับลุกขึ้นมาแต่คือโดนมันไม่เจ็บมากนะครับจังหวะที่ธนพัฒน์เอาคืนเนี่ยแหละครับโดนใบแดงนะครับเกมชักเดือดแล้วครับตอนนี้คือต้องควบคุมอารมณ์นะครับผู้เล่นทั้งสองทีมนี่ก็เข้ามาช่วยกันห้ามปรามไม่ให้เหตุการณ์มันบานปลายนะครับโอ้โหธวัชชัยสายหน้าเลยนะครับเป็นความจะร้อนของธนพัฒน์นะครับถ้าไม่เอาคืนนี่ผู้ที่ได้ใบแดงนี่อาจจะเป็นเจษดาเองนะครับเจษดาก็เจ็บนะครับเอาละครับกรอบเดชชอบมโนธรรมตอนนี้วอร์มแล้วนะครับเจ็บที่เข่าดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับจุดเกิดเหตุโอ้โหมันคนละทิศทางกับลูกฟุตบอลเลยนะครับแต่ว่าธนพัฒน์นี่ไปผักนะครับผักคอก็เล่นก็คือนอกเกมทั้งคู่นะครับแต่ว่าผู้ตัดสินนี่เห็นจัดจ่านี่ก็คือเห็นธนพัฒน์นะครับโดนใบแดงออกไปสิบเอ็ดตำรวจได้ฟรีคิกนะครับแต่ว่าเหลือผู้เล่น10คนชาคริสบัวทองครับลูกอย่างนี้ลูกถนัดด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหยิงไปติดกำแพงครับเด้งมาอัศวินแม่แตะแล้วก็ลากต่อไปเปิดได้ไหมไม่ได้ครับลูกตั้งใจจากเส้นประตูของโอสถต้องรีบกลับมาตั้งรับเลยนะครับอินซีเบอร์ตำรวจเหลืออยู่10คนครับก็ต้องดูครับว่าทางอินซีเบอร์ตำรวจนี่จะมีการขยับในเรื่องของตัวสำรองหรือเปล่าแต่โอสถเมื่อสักครู่นี้กรอบเดชนี่ขยับแล้วนะครับเทียวดอยูยุน
ปิดลูกนี้ไปไม่ได้เปรียบเลยครับลูกเปิดแต่ละลูกนี่ของทางฝั่งทีมเจ้าบ้านสรัญญูเปิดติดครับลูกนี้เอาละครับขึ้นมาบุญมีจะให้กับเครตันซิวาโดนสกัดยูยุนให้มาพิพัฒน์แม่มาลูกนี้เกี่ยวไม่ติดครับเครตันซิวายังช่วยกันได้ดีครับกองหลังของอีซีเพื่อนตำรวจเอาครับตอนนี้ธนัทจะไปไม่ผ่านทางคาตาโนะนะครับปกเกล้าใส่ไปติดพิพัฒน์ออกครับได้ลูกตุ้มต้องเน้นการคลองบอลไว้ก่อนด้วยนะครับเป็นฟรีคิกของเป็นลูกน่าจะเป็นลูกทุ่มนะครับของทางฝั่งโอสถทุ่มมาให้กับทางปทุมชูทองอาภิบูอาภิบูพาบอลขึ้นไปบุญมีสุรเดชให้บุญมีบุญมีเปิดมาลูกนี้โอ้โหถึงกดบอลก่อนนะครับสลันยูใส่ทิ้งออกไปมาแล้วครับตอนนี้ตัวสำรองเจษฎาพุ่นนะคุณมีเล่นต่อไม่ไหวนะครับก็ส่งทางกอบเดชชอบมโนธรรมครับอดีตเด็กเก่าโอสถที่ยืมตัวมาจาก GTM ลงไปเล่นแทนนะครับเครตันซิวาลูกนี้ได้ฟาวครับโดนปกเล่านันทำฟาวเอาละครับแล้วก็เป็นระยะที่พอจะหวังผลได้ด้วยนะครับของโอสถสภาด้วยภาพช้าอีกครั้งนะครับจะหลบนะครับโดนขวางไว้เลยครับบล็อกเอาไว้ในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ทางมูลนิธิไทยคม FA ครับก็มีการจัดมูลนิธิไทยคม FA ครับฟุตบอลแคมป์2011คัดเยาวชนระหว่างอายุ15ถึง18ปีนะครับจากทั่วประเทศให้เหลือ50คนแล้วก็จะคัดให้เหลือ10คนนะครับจะรับทุนการศึกษา 10,000 บาททุกปีนะครับจนจบปริญญาตรีเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่มูลนิธิไทยคม FA ครับนี่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องเอาครับตอนนี้ลูกฟรีคิกระยะหวังผลได้เลยนะครับเครตันซิวาถ้ายิงเข้านี่กำลังใจมาเลยนะครับหรือจะเป็นอภิปูเครตันครับลูกนี้โอ้โหข้ามขาออกไปเยอะครับแต่ถ้าได้สักลูกหนึ่งนี่แล้วก็ตัวผู้เล่นมากกว่า1คนด้วยเนี่ยมีโอกาสที่จะไล่ทันเหมือนกันนะครับสุดสบายดูภาพช้าอีกครั้งนะครับข้ามกำแพงแล้วก็ข้ามขาวัดมองไปได้บอลของทางทีมตำรวจครับมาที่กฤษฎีกฤษฎีเปิดทิ้งมาให้กับอัสมิงแมร์จับไม่อยู่ครับประตูให้มาที่กอบเดชอาภิภูเปิดออกไปทางด้านซ้ายครับสุรเดชยังไปกับบอลได้ดีครับสุรเดชจังหวะนี้หาจังหวะยิงไม่ได้ครับลากตัดเข้ากลางและไหลต่อมายูยุนยูยุนลูกนี้ให้มาแล้วก็คาตาโนะเปิดฉลับได้อยู่ครับยูยุนยิงไปติดครับแล้วคาตาโนะแม่วอลเล่โดนไม่เต็มเท้ามาครับกฤษฎีโดนกระแทกโดยยูยุนได้ฟาวเป็นยูยุนไปทำฟาวนะครับสีเพื่อตำรวจจะได้ฟรีคิกออกมาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับจังหวะที่นี่ครับยูยุนไปเบียดนิดนึงก็ยังไม่มีรอยยิ้มอยู่ดีนะครับนำ2ประตูแต่ผู้เล่นเหลือ10คนตำรวจกอบเดชไปทำลูกออกนะครับดูครับจังหวะนี้โดนลูกคนสุดท้ายตำรวจตอนนี้ก็เน้นการคลองบอลไว้ให้เหนียวแน่นนะครับสุรชาติไปทำฟาวปทุมโ
สดก็เปิดเกมเร็วเลยนะครับบอลมาที่บุญมีไหลมาให้กับพี่พัฒน์พี่พัฒน์มาที่เครตันเครตันวนมาแล้วก็จะหาจังหวะไปไม่ได้ครับโดนยูแจมินกระแทกนิดนึงไม่ได้ฟาวกอบเดชยัดเข้ามาให้กับพี่บูพี่บูทำชิงกับพี่พัฒน์พี่พัฒน์หาจังหวะยิงไม่ได้ครับต้องคืนกลับมาเครตันจะให้กับยูยุนก็โดนสกัดทิ้งออกมาได้ครับสนามแล้วครับโอสดคาตาโนกอบเดชมาที่กอบเดชอีกครั้งออกมาซ้ายบุญมีสุรเดชหาจังหวะจอบไม่ได้เลยครับปทุมให้สั้นไปอีกครับโดนธนัทตัดได้เอาละครับธนัทพาบอลไปมองไปธนัทมาเองเลยครับตอนนี้เหลืออยู่แค่2คนไหลมาให้กับสุรชาติสุรชาติลูกนี้แตะไปแล้วก็จังหวะสุดท้ายไม่ได้ยิงครับโอ้โหแล้วก็สกัดเกือบเข้าประตูตัวเองเหมือนกันนะครับลูกนี้พานุวัฒน์ไปไหลกับโต้กลับของอินซีเพื่อตำรวจนี่ดูครับสุรชาติในความเร็วในแกกระชากหนีออกไปเนี่ยเกือบได้ยิงเหมือนกันได้แต่มุมครับอินซีเพื่อตำรวจเล่นกัน2คนนะครับแต่ว่าช่วยทีมได้เตะมุมใช้บุตรพรมนะครับผู้รักษาประตูของโคสภาจะคิดบัวทองก็จะเป็นผู้เตะเข้ามาเอาครับชาคริสเปิดลูกนี้ไม่ขึ้นครับลูกต้องเร่งเลยครับลูกบอล นั้นมี2ลูกนะครับอีกลูกยังไม่ออกจากสนามกรรมการให้เตะใหม่ครับลูกตั้งเตะจากเส้นประตูนาทีผ่านเข้าถึงนาทีที่60แล้วนะครับเหลืออีกครึ่งชั่วโมงครับบอลอยู่ที่กอบเดชครับออกมาทางด้านซ้ายบุญมีไหลมาให้เครตันซิวาเจอกับอามาราเจอรี่เครตันซิวาฝืนมาได้ครับสุรเดชให้ติดอีกเนี่ยครับแล้วตอนนี้ไปเสียบอลไปสุรเดชก็ไปทำฟาวทันนัดนะครับแต่ยิ่งทำฟาวยิ่งเสียเวลานะครับสิบห้านาทีของครึ่งหลังผ่านไปแล้วครับตอนนี้ชาคริสให้มาที่สรัญญูเปิดมาให้กับทางปกเกล้าโดนสกัดออกไปได้โดยกอบเดชครับไม่รีบร้อนครับสีเพื่อตำรวจคือเล่นกันแบบสบายๆนะครับชาคริสให้มาลูกนี้ไม่ผ่านปทุมชูทองเปิดมาเครตันไหลมาเอาครับกอบเดชกอบเดชวางบอลออกมาทางด้านซ้ายให้กับพิพัฒน์แต่ว่าลูกนี้ไม่บอลนี่มันแรงเกินไปอีกครับโอ้โหแล้วตอนนี้จรวดทางเรียบมาแล้วลาสลัสคารุมบี้นะครับคาอินบี้จะได้ลงไปเล่นแทนยูยุนนะครับแล้วครับนี่ก็เป็นขวัญใจอีกคนนึงที่มีความเร็วสูงมากนะครับนักเตะจากแอฟริกาใต้เห็นคนที่2แล้วนะครับโอสถสภาต้องดูนะครับว่าไคมบี้ลงมานี่จะช่วยพลิกเกมให้กับโอสถสภาได้หรือเปล่าแต่คนนี้ครับยิงไป1ประตูแล้วเปิดฉากได้สวยนะครับธนัทวงศ์สุภลักษณ์ทางสตาฟโค้ชของโอสถสภานี่ก็เครียดนะครับตอนนี้ยังแก้คืนไม่ได้เลยนะครับมีได้เปรียบผู้เล่นแล้วครับตอนนี้มี11ต่อ10แต่ยังทำประตูไม่ได้นะครับ
โอสนมาแล้วครับแคมบี้คืนกลับมาให้กับพี่ปูแคมบี้กลางหนึ่งนี่เป็นดาวซันโวประจำทีมเลยนะครับแคมบี้ยิงไป6ประตูแล้วในลีกให้มาที่กาตาโนกาตาโนแคมบี้โอ้โหลูกนี้ต่อส้นได้สวยครับมาครับกาตาโนเปิดลูกนี้ลึกมาแตะแล้วก็แย่งกันยิงครับโอ้โหเกรตันซิลวากับสุรเดชสุรเดชเป็นคนพักบอลไว้นะครับกับซิลวาเนี่ยเข้ามายิงด้วยเท้าซ้ายดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับโยนเข้ามาสวยงามครับทางด้านคาตาโนสุรเดชพักแล้วก็แย่งกันยิงเหมือนกันไปเข้ามือผู้รักษาประตูครับสมพงษ์รับเอาไว้ได้สวยงามตอนนี้ลิเวอร์พูลตำรวจนี่เน้นเกมรับอย่างเดียวแล้วครับจังหวะสวนนี่ก็มาแค่2คนนะครับอยู่ที่โอสดจะเจาะได้หรือเปล่าอภิปูเปิดมาไคมบี้ล้ำหน้าครับพีพัดแหมต้องระวังนะครับผู้ตัดสินเนี่ยเป่าไปก่อนหน้านี้แล้วนี่ครับไคมบี้เนี่ยก็วิ่งโฉบออกไปก่อนเลยนะครับก่อนที่ลูกจะมาพีพัดไม่ทราบดีเสียลูกหวีดหรือเปล่านะครับสมพงษ์ยอดดาษผู้รักษาประตูอินซีเบิร์นรวดไต่ยาวขึ้นมาติดกาตาโนกอบเดชยังพลิ้วอยู่กอบเดชชอบมโนธรรมเล่นเร็วเลยนะครับเปิดเข้ามากลางให้กับสุรเดชสุรเดชพาบอลขึ้นไปทางซ้ายสุรเดชก็ชาใช้ความเร็วขึ้นไปเปิดไหลเข้ามาไม่ผ่านนามาราเจอรี่ครับแล้วก็ลูกนี้ไปทำฟาวสลันยูด้วยรูปร่างไซส์ต้องบอกว่าพอฟัดพอเหวี่ยงกันนะครับสลันยูอินตราชกับสุรเดชเสาใจอ้อขอไปครับสุรเดชธงชัยนะครับฟุตบอลในรอบน็อกเอาท์นี่ถ้าเสมอกันในเวลาจะต้องต่อเวลานะครับออกไปอีกแล้วก็ถ้ายังเสมออีกก็ต้องใช้วิธีการยิงจุดโทษนะครับครับพรุ่งนี้เนี่ยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ช่อง11จะถ่ายทอดสดคู่ระหว่าง TPM พิจิตรกับชลบุรี FC นะครับ18 นาฬิกาครับติดตามชมเวลาเดียวกันนี้นะครับคาร์บี้ให้มาอภิภูกระดกจะให้กับพิพัฒน์มองไม่ได้แต่ยังได้ที่เกรตันซิวาเกรตันหาจังหวะไม่ได้ให้มาที่ทางบุญมีครับบุญมีเอ้าสุรเดชวิ่งทำทางไปบุญมีก็ให้ไปที่เก่าแล้วครับไม่รู้กันนะครับยิงเร่งก็ยิงรนผิดพลาดไปหมดนะครับประตูสภา3นัดเนี่ยเจอกันมานี่ก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของทีมโอสถสภาชนะมาตลอดนะครับสุรเดชเปิดยอดขึ้นมาไคมบี้แล้วก็ลูกนี้แตะต่อโอ้โหแต่จังหวะสุดท้ายกฤษฎีปล่อยโอ้โหแล้วกฤษฎีนี่แกก็ใจเย็นเหลือเกินนะครับแม่นี่ถ้าไคมบี้นี่ก็แย่ปล่อยลูกนี้ออกไปไม่รู้ตั้งเตะจากเส้นประตูครับสมพงษ์เปิดยาวขึ้นมาแย่งกันมองโอสดเก็บได้โดยกอบเดชแม่เอากรอบเดชลงมาเก็บบอลแต่เสียบอลไปให้กับสุรชาติสุรชาติพาบอลขึ้นไปเองโอ้โหโอสนนี่เข้ามารุมเลยนะครับโอ้ทางสุรชาติเองนี่แกต้องลากไปหาพื้นที่ว่างครับแล้วก็โดนแย่งไปได้เอาแล้วครับตอนนี้เปิดบอลมาให้กับเอาละเคตันโอ้โหเกี่ยวลูกนี้นี่มันไม่ติดนะครับแต่ยังได้อยู่ครับที่กรอบเดชกรอบเดชเปิดย้อยย้อยโดมารับสบายครับสมพงษ์โอ้โหเมื่อกี้ถ้าเกี่ยวติดนี่กระชากต่อเลยนะครับกองหลังของอินซีเพื่อตำรวจเร็วทีเดียวนะครับตามประกบไม่ปล่อยเหมือนกันเปิดบอลยาวขึ้นมาครับตอนนี้อินซีเพื่อตำรวจเน้นคลองบอลนะครับธนัทให้บอลมาอยู่ที่ชาคริตชาคริตวนไปวนมาคลองบอลให้นานไว้เข้าว่านะครับเอ้าให้บอลมาสุรชาติยังได้อยู่สุรชาติตั้งป้อมไม่ยิงครับสุรชาตินี่ครับลากไปลากมากินเวลาไปเรื่อยแล้วก็โดนแย่งไปได้เอาครับตอนนี้คาร์บี้ยังลงมานี่สดอยู่แล้วก็เร็วด้วยนะครับเจออามาราเจอรี่ผ่านไป1ด่านไหลเข้าไปโอ้โหไปติดสลันยูแต่ยังได้อยู่ครับพีพัดออกมาที่เกรตันซิวา
เวตันจังหวะนี้สับขาหลอกยังไงยี่ห้อการค้าของเขานี่สับขาหลอกแม่หลอกทฤษฎีไม่ได้ครับยังได้เตะบุ่มครับโอสถสภาแล้วครับยังมีลุ้นครับลีลาของแกนี่ต้องไม่ธรรมดาเลยนะเกตันซิลวานี่ครับหลอกซ้ายหลอกขวาแล้วก็ออกตัดสินใจไปทางขวานะครับโดนสกัดออกไปพี่ภูครับจะเป็นผู้โยนลูกนี้เข้ามาทฤษฎีนี่เก๋าเลยนะครับรู้ทันไม่มองขานะครับมองแต่บอลลูกเตะมุมครับอภิปูเปิดลูกนี้เข้ามากลางแม่สมพงษ์รับสบายวันนี้นิ่งนิ่งจริงๆครับสมพงษ์ยอดดานว่างบอลแม่นด้วยครับให้มาที่ธนัทธนัทมาพื้นที่ว่างครับอัศวินแมยังไปได้อยู่โอ้โหปฐุมวิ่งมาแล้วโอ้โหดูครับแกฟิตเหลือเกินนะครับวิ่งมาความเร็วไม่ตกเลยครับปฐุมชูทองเอาบอลคืนกลับมาให้เร็วนะครับแล้วก็ต้องเร่งเปิดเกมลุกเข้าใส่สำหรับโอสถบุญมีให้มาที่กอบเดชคาตาโนะคาตาโนะนี่ไม่ค่อยเติมเท่าไหร่ตอนนี้สุรเดชนี่ลงมาอยู่ฝั่งขวาแล้วนะครับจากซ้ายเปิดมาเคมบี้คานบี้โอ้โหลูกนี้โดนกระแทกนิดนึงนะครับแล้วก็ทำบอลออกไปเองสีเพื่อตำรวจจะได้ทุ่มนะครับเวลาการแข่งขันตอนนี้เดินมาถึงนาทีที่70แล้วนะครับเหลือ20นาทีครับสีเพื่อตำรวจนำอยู่ 2-0 มีผู้เล่นน้อยกว่า1คนครับสีเพื่อตำรวจเอาละครับจังหวะนี้กรรมการไม่ว่าอะไรครับตอนนี้นี่บอลถึงลูกถึงคนกันเหมือนกันนะครับปกกล้าวเปิดมาสุรชาติคนเดียวครับสุรชาติเอาละครับเจอกับพันวัฒน์ไฟไหลสุรชาติยังไงยิงเลยแล้วก็โอ้โหเกือบไปครับจัดชัยฉลับนิดนึงด้วยนะครับแม่สุดปลายมือเลยโอ้โหสุรชาติคนเดียวเนี่ยครับแม่ปวนไปหมดเหมือนกันแล้วก็ลูกนี้ล้ำหน้าอีกแล้วครับพิพัฒน์ต้นกัญญาข้างหลังของอีซีเพื่อตำรวจเนี่ย4คนเนี่ยยืนมองกันเลยนะครับเช็คลายกันยังไม่พลาดครับจังหวะนี้ดูครับสุรชาตินั้นหลุดเข้าไปตัวครับแล้วก็ยิงอัดลอดขาผิดเหลี่ยมไปด้วยนะครับลูกนั้นหักมาเกือบหลงไปเหมือนกันครับชัดชัยและนี่เป็นจังหวะล้ำหน้าของพี่พัฒน์นะครับไคบี้ไคบี้ลูกนี้กระชากต่อเข้าไปไคบี้ลูกนี้โอ้โหจะยิงหรือจะเปิดดูท่าทางนี่เหมือนจะยิงนะครับตัดสินใจจะยิงยัดเสาแรกเลยนะครับพี่พัฒน์ต้นกัญญานะยืนอยู่หน้าประตูแล้วไม่ส่งครับดูครับจังหวะนี้พี่พัฒน์เนี่ยทำทางเข้าไปแล้วนะครับแล้วผิดเหลี่ยมไปเยอะครับอินซีเพื่อนตำรวจตอนนี้ตัวผู้เล่นเหลือน้อยกว่ากำลังจะมีการปรับแท็กติกนะครับนี่ครับหมายเลข17นันทวัฒน์แทนโสภาครับจะถูกส่งลงไปเก็บบอลในแดนหน้านะครับเป็นนักเตะกองหน้าที่เก็บบอลได้ดีแล้วก็คนเดียวเนี่ยไปได้ตลอดเหมือนกันแต่ว่าจังหวะนี้ครับมาดูก่อนสุรเดชของโอสถไหลกรรมการให้ไคบี้ไคบี้พอลงมาในเกมลุกของโอสถนี่วูบวาบเลยนะครับคาตาโนะไคบี้ฝากไว้ที่ไคบี้อย่างเดียวครับตอนนี้ดูครับเจอกับกฤษฎีไม่ฟาวธนัทดึงจังหวะครับไหลสั้นๆให้กับปกกล้าวธนัทเข้ามาตรงกลางครับให้ชาคริตของบอลเล่นกับเวลาไปครับตอนนี้สีเพื่อนตำรวจไม่จำเป็นต้องเร่งนะครับนำอยู่2ประตูธนัทปกกล้าวธนัทช้าแต่ชัวร์นะครับตอนนี้เล่นให้มาที่สรัญญูโอสถนี่ถ้าเข้าไม่เข้าประกบตัวนี่ก็โดนอินซีเพื่อนตำรวจนี่ครองบอลฆ่าเวลาไปเรื่อยปกกล้าวปกกล้าวลูกนี้เลี้ยงบอลออกไปเองนะครับมาแล้วครับตอนนี้นันทวัฒน์แดนโสภาจะถูกส่งลงไปแทนชาคริตบัวทองนะครับชาคริตบัวทองนี่ทำประตูได้ในนาทีที่7นะครับเป็นลูกแรกให้อินซีเพื่อนตำรวจขึ้นนำครับเจ็บด้วยนะครับจังหวะที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อตอนต้นเกมนี่ครับดูจังหวะที่ชาคริตบัวทองนั้นพักอกจังหวะหนึ่งครับในนาทีที่7แล้วก็ส่องไปที่เสา2เรียบร้อยครับทำประตูให้อินซีเพื่อนตำรวจขึ้นนำไป1ประตูต่อ0
นันทวัฒน์เนี่ยฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ดูแล้วค่อนข้างน่าผิดหวังของเขากับอินทรีย์เพื่อนตำรวจนะครับเพราะว่ายิงไปแค่ประตูเดียวเท่านั้นเองก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวนะครับว่าบางกอกกลาสอยากจะดึงตัวนันทวัฒน์กลับไปสู่ถิ่นเดิมนะครับแต่ว่าจังหวะนี้มาดูก่อนครับโอสดไม่ได้ครับได้แต่มุมแล้วก็ทางอินทรีย์เพื่อนตำรวจนี่ก็เรียกค่าตัวค่อนข้างสูงนะครับถึง2ล้านก็เลยทำให้การเจรจานี่ก็ล้มเหลวไปลูกเตะมุมนะครับเรตันซือว่าวันนี้ยังโชว์ฟอร์มไม่ออกเปิดลูกนี้เข้ามาโดนมองออกมาได้โดยอามาร่าเจอรี่โอ้โหแล้วเปิดบอลมานี่ไม่ได้สเปซสปาเลยนะครับอินซีเบิร์นตำรวจนันทวัฒน์เก็บบอลได้แล้วนันทวัฒน์หลอกจะไปแล้วไม่ไปครับคืนกลับมากฤษฎีเปิดบอลยาวมาเอาละครับลูกนี้ปกเก้าวิ่งเข้าไปถึงบอลก่อนทางพันธุวัฒน์ด้วยนะครับโอ้โหปกเก้าวิ่งมาไกลกว่าแล้วเปิดยอดเข้ามาหน้าผิดหวังไปครับโอ้โหวิ่งแซงไปเลยนะวิ่งเข้ามาถึงบอลก่อนอาพิบูให้มาที่กรอบเดชโอสดยังไม่ย่อท้อครับไคบี้คาตาโนเติมแล้วนะครับตอนนี้แบ็คขวาของโอสดคาตาโนเปิดไปลูกนี้ติดอามาร่าเจอรี่ปทุมชูทองเปิดออกไปทางด้านซ้ายให้กับบุญมีบุญมีเปิดเข้าไปลูกนี้แม่คริสตันซิวาพักอกแต่บอล นี่มันล้นออกไปนะครับมาแล้วครับนันทวัฒน์เก็บบอลอีกครั้งหนึ่งคนเดียวไหวไหมคนเดียวเจอกับพันธุวัฒน์แม่ลูกนี้ยังได้อยู่เอาแล้วครับหลุดไป2คนแล้วก็ลูกนี้แลกเดียวเข้าไปแต่ยาวไปครับโอ้โหแม่แกแตะยาวไปนิดเดียวเองนะครับนันทวัฒน์เกือบมีโอกาสได้ยิงนะครับแล้วเพื่อนก็เติมไปทางซ้ายแล้วด้วยนะครับสุรชาติโอ้โหแล้วก็บอลเนี่ยมันสวนไปสวนมาโต้กลับกันมันเลยครับยังได้อยู่ครับพี่พัดต้นกัญญาพี่พัดเปิดเข้ามาติดอามาร่ายังอยู่ที่พี่พัดไหลขึ้นกลับมาเอาครับตอนนี้อภิภูอภิภูทำไงเปิดยอดเข้าไปลูกนี้กฤษฎีพักอกให้กับสมพงษ์ครับกล้าเล่นด้วยนะครับจังหวะนี้เกือบได้ประตูที่3ครับอินทรีย์เพื่อนตำรวจจากนันทวัฒน์ถือภาพช้ากันนะครับนี่ครับจังหวะที่หลุดเข้าไปนะครับโดยนันทวัฒน์หลุดจังหวะ1แล้วแล้วจะแตะจังหวะนี้ครับยาวเกินไปครับโอ้ปากเข้าแย่เลยหน้ามันโดนมาเอาครับตอนนี้ตราบใดที่ยังไม่เสียประตูที่3โอสดก็ยังบุกหนักต่อนะครับตอนนี้มาอยู่ที่พิพัฒน์ต้นกัญญาพิพัฒน์เปิดยอดเข้ามาเคตันมงโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้เป็นโอกาสที่ต้องบอกว่าได้ลุ้นมากๆครับของเครตันซิวาพิพัฒน์ตักมาจังหวะพอดีเลยนะครับไม่มีโอกาสถึงก่อนนะครับตันซิวานะครับลงไปแทนพานุวัฒน์ไฟไหลก็เป็นไพ่ใบสุดท้ายของโอสถสภาแล้วนะครับเปลี่ยนครบ3คนแล้วครับไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นเท่าไหร่นะครับปีหน้าต้องดูครับว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของทีมโอสถสภาจะปรับแท็กติกยังไงนะครับคือปีหน้านี่ไม่ได้เล่นตำแหน่งกองหลังนะครับแต่ถอดกองหลังออกส่งกองกลางอย่างปีหน้าลงไปมาแล้วครับได้บอลแล้วเปิดเข้ามาเน้นเกมรุกเต็มรูปแบบครับตอนนี้มาแล้วทางด้านซ้ายอภิภูเปิดเข้ามาลูกนี้กฤษฎีสกัดได้บอลแถว2เป็นของทางโอสถครับคาตาโนคาตาโนยังกระชากอยู่คาตโนเปิดลูกนี้ฉลับขาของสุรชาตินะครับตัวมากกว่านะครับ1ตัวแต่ว่าสกอร์ตามหลัง2ประตูกฤษฎียอดมานันทวัฒน์นันทวัฒน์บอลยังเป็นของอินซีเพื่อนตำรวจครับอัศวินแบร์เปิดไม่แม่นครับบุญมีให้มาสุรเดชบอลนี่มันติดแข้งติดขาไปหมดนะครับเวลาเร่งแล้วก็เปิดยอดเข้าไปให้กับพี่พัฒน์พี่พัฒน์ต้องพลิกแล้วก็ลูกนี้เปิดเรียกเข้ามามีใครไหมปีหน้าไม่ถึงครับโอ้ยแล้วโดนสกัดลูกนี้
ไม่ได้ฟาวนะครับแกโมโหหัวฟันหัวเหวี่ยงเลยคิดว่าลูกนี้อามาร่าเจอรี่นี่จะไปทำฟาวแกแต่แกกระโดดนะครับลูกเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เจ็บครับอามาร่าเจอรี่ทีผู้เล่นของอินซีเพื่อนตำรวจเจ็บอยู่ครับดูภาพช้ากันนะครับพิพัฒน์ต้นกัญญานั้นตักเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหโผมทั้งตัวเลยครับดูโคตรเบ้ครับโคตรเบ้นิติไทยคม FA ครับ2011ในรอบที่3นะครับพรุ่งนี้ถ่ายทอดคู่ TTM FC พิจิตรจะพบกับชลบุรี FC ครับเวลา 18:00 นที่สนามอบจ.จังหวัดพิจิตรแล้วก็มีแข่งกันอีกหลายคู่ด้วยกันนะครับเมืองทองยูไนเต็ดพบสมุทรปราการยูไนเต็ดบุรีรัมย์ PA พบปตท.ระยองนะครับการท่าเรือไทย FC พบบางกอกกลาสระยอง FC ก็พบกับ BC เทโรนะครับหลังจากนั้นก็จะข้ามไปเลยนะครับเป็นวันที่เสาร์ที่16อาทิตย์ที่17กรกฎาคมแล้วก็20กรกฎาคม23 27กรกฎาคมนะครับปีหน้าครับให้มาเควตันแต่บอลยาวเกินไปได้บอลอยู่ครับที่ไคมบี้ไคมบี้จะพาบอลเองแบบเปิดเข้ามาลูกนี้เอ้าสรัญญูสกัดปิดเหลี่ยมไปนิดนึงโอ้โหปีหน้าแกพยายามจะหม่งให้นะครับไม่ได้คืนกลับไปที่กอบเดชกอบเดชยอดโด่งเข้าไปในกอบเขตโทษโดนหม่งออกมาได้ครับโดยปกเกล้าสุรชาติเปิดมาเอ้าประตูครับลูกนี้โดนนันทวัฒน์ทำฟาวเจ็บนะครับโดนเหลืองด้วยนันทวัฒน์แล้วก็ต้องเล่นเร็วเลยนะครับโอสดจะมัวดีใจที่คู่แข่งได้ใบเหลืองไม่ได้ครับยอดลูกนี้โซเดชยอดมาหืมหม่งไม่ดีครับเครตันยังได้อยู่ที่ไคมบี้ไหลเข้ามาพี่หน้าให้มาเครตันเครตันล็อกแล้วก็ยิงโอ้โหไม่ตรงกรอบอีกครับต้องยิงบิดแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้ายิงตรงๆในผู้เล่นของอินซีเพื่อตำรวจมานอนขวางอยู่แล้วบิดมากเกินไปด้วยดูอีกครั้งนะครับไคมบี้เนี่ยหยอดตักเข้ามาแล้วนะครับจากขวาไม่ยิงครับยิงซ้ายบิดมากเกินไปครับผู้สาประตูนั้นน่ะหมดสิทธิ์แล้วล้มไปอีกทางแล้วครับทางด้านของสมพงษ์เริ่มใกล้เคียงขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้โหพอส่งแนวรุกลงเต็มพิกัดนี่หวือหวาขึ้นเยอะครับโอสดวูยุนครับกองหลังอีกคนหนึ่งของอินซีเพื่อนตำรวจนะครับชาวเกาหลีใต้จะถูกส่งลงไปเสริมแนวรับแล้วครับตอนนี้จะลงแทนสลันยูอินตาราชนะครับที่ถูกหามออกไปพอดีครับบูยุนลงไปประจำการแนวรับแล้วต้องเสริมนะครับตอนนี้เป็นการเปลี่ยนคนที่2แล้วนะครับอินซีเพื่อนตำรวจไม่ได้เหลือ10คนแต่ว่ายังรักษาสกอร์นี้ไม่ได้ครับวันนี้เหลืองเนี่ยแจกไปหลายเหลืองแล้วครับ3เหลืองก็อีก1แดงด้วยกรรมการอภิสิทธิ์อ้วนรักเวลามีน้อยนะครับตอนนี้โอสถสภาบุญมีก็มองนะครับพยายามจะไม่เสียบอลง่ายด้วยกอบเดชออกบอลในด้านซ้ายให้สุรเดชอภิภูไม่ผ่านครับอามราเจอรี่ไปทำฟาวนะครับได้ฟรีคิกครับโอสถสภาดูนะครับจังหวะที่ไปจิ้มอภิภูนิดหนึ่งครับอามราเจอรี่ก็เปิดปุ่มเข้าใส่นะครับจังหวะลุ้นประตูของโอสถสภาพินหน้าเนี่ยครับเพื่อนสีของทางเควตันซิวาที่ดึงมาด้วยนะครับพินหน้าเปิดลูกนี้เข้ามาแล้วก็เลยมาหมดโอ้โหชาร์จไม่ถึงครับคาตาโนกาตาโนก็นึกไม่ถึงว่าลูกจะมาถึงตัวเองด้วยนะครับจังหวะนั้นลูกตกเกาะลูกตกลงพื้นก่อนแล้วนะครับ
ดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับไม่มีล้ำหน้านะครับจังหวะนี้ลูกนั้นผ่านไปหมดเลยกาตาโน่เนี่ยแหมเนื้อขาไม่ทันครับเอาครับมินซีเพื่อนตำรวจได้บอลแล้วด้วยอัศมิงแมโดนทำฟาวครับโดยกอบเดชคือเข้าไปขอโทษขอโพยแล้วต้องรีบดึงให้ลุกเร็วๆนะครับเวลาการแข่งขันตอนนี้เข้าสู่5นาทีสุดท้ายแล้วครับเปิดลูกนี้เข้ามามีใครไหมอ้าวสุรชาติโอ้โหแปรย้อนสอนไปแม่ลูกนี้เกือบได้ประตูครับเกือบไม่มีแรงกระโดดข้ามป้ายแล้วครับตอนนี้ต้องวิ่งอ้อมโอ้โหแต่เล่นดีจริงๆครับวันนี้วิ่งมา85นาทีแล้วนะครับครับเกือบได้ประตูที่3นะครับอินซีเพื่อนตำรวจไคมบี้พี่หน้าให้สั้นไปเปล่าโดนแย่งไปได้บอลเป็นของโอสดครับโดยคาตาโนะกอบเดชอาภิปูเร่งเกมนะครับบอลนี่ออกบอลเร็วขึ้นเยอะเลยตอนนี้โอสดสุรเดชสุรเดชหาจังหวะไม่รู้ว่าจะเปิดหรือจะส่งนะครับแต่ไคบี้โอ้โหดูแกใช้ความเร็วเกือบทันผิดพลาดกันไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ดูภาพช้ากันนะครับจังหวะโยนเข้าไปนี่สุรชาติแปรย้อนสอนอยู่แล้วห่างไม่ถึงคืบนะครับแบบแปรแบบเนื้อเน้นๆเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้โอสดเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับจะแพ้คาบ้านหรือเปล่าไคมบี้ให้มาที่อภิภูอภิภูลูกนี้ลากเข้าไปอภิภูเปิดยอดไปทางด้านซ้ายเครตันยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบอีกโอ้โหโอ้เปิดมาได้สวยแล้วนะครับอภิภูมีโอกาสซัดด้วยซ้ายเต็มข้อเหมือนกันนะครับไม่ตรงกรอบครับดูครับยกให้เลยครับจังหวะนี้ไม่จับนะครับเราก็จะยิงไปที่เสาแรกพลาดไปอีกนัดกว่าเวลาก็กระชั้นเข้ามาด้วยครับเหลือประมาณ3นาทีเท่านั้นเปิดบอลยาวขึ้นมาอีกครั้งนึงครับตำรวจนันทวัฒน์ออกมาให้กับสุรชาติสุรชาติไปได้ไหมเจอกับคาตาโนะคาตาโนะได้บอลครับแล้วก็ลูกนี้ลองหน่อยเตะมาไม่ดีครับอัศมิงแมดึงช้าลากเข้าไปหามุมทงแล้วก็บางเอาครับเข้าสู่แล้วครับตอนนี้บางอยู่ตรงนี้แหละครับโอ้โหแล้วดูดิครับ2 3คนนี่ของโอสดก็ไปแย่งเอาบอลมาได้กอบเดชเอายังไงครับไม่จะไปหลอกกันตรงมุมทงแล้วก็อัศมิงแมครับไปเตะใส่ทางคาตาโนแม่ได้หลายวินาทีเหมือนกันนะครับลูกนี้ของอัศมิงแมเวลาตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะครับโอสดจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับเปิดมาอีกทีนึงให้กับทางพิพัฒน์ก็ไม่ดีอีกพิพัฒน์เหมือนกับจะหมดแล้วเหมือนกันครับวิ่งมาตลอดทั้งเกมวัชชัยจะสามารถพาทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้หรือเปล่านะครับในลีกครับเนี่ยเสมอกับท่าเรือในนัดแรก 0-0 นะครับยังเหลืออีก1นัดไปเยือนเอาครับโอ้โหพื้นที่ตอนนี้มีว่างเยอะจริงๆครับเอาละครับลูกนี้ลากเข้าไปปกเก้าแล้วก็ยังไงไหลมาสุรชาติเรียบร้อยครับ3ประตูต่อ0โอ้โหทำจนได้และก็ต้องชมนะครับปกเล่าอนันต์ด้วยนะครับโอ้โหที่แบบถวายพานให้เลยนะครับเรียบร้อยเลยครับตอนนี้ปิดกล่องครับ3ประตูต่อ0เป็นนาทีสุดท้ายของการแข่งขันเลยนะครับนาทีที่89ดูครับเล่นเร็วนะครับจังหวะนี้ผู้เล่นกองหลังของโอสถสะพานขึ้นสูงกันหมดเลยนะครับหลุดมาแล้วก็จ่ายให้เพื่อนครับจิ้มจังหวะนี้ไม่เหลือครับทีมเยือนมีอยู่10คนนะครับตั้งแต่ตอนนำ 2-0 แล้วก็จังหวะนาทีสุดท้ายนี้ได้อีกลูกครับ 3-0 แล้วครับ
ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับสำหรับทางอินซีเพื่อนตำรวจในการที่จะบุกมาเก็บชัยชนะและผ่านเข้าสู่รอบที่4ต่อไปนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายสีหน้าสีตานี่เครียดเลยนะครับเอาครับไคบี้ไคบี้ลูกนี้แม่ยิงจังหวะสุดท้ายเนี่ยไปติดบล็อกนะครับของยูจามินแล้วก็ยูจามินเจ็บอยู่กรรมการจะพยายามบอกให้รีบลุกขึ้นมานะครับกองเชียร์ทยอยกันเดินทางกลับแล้วนะครับไม่คิดว่าจะขาดขนาดนี้แล้วทดเวลาไปอีก4นาทีนะครับเอาครับไหลมาไคบี้มาจังหวะสุดท้ายไม่ได้อีกแล้วนะครับช่วยกันดีเหลือเกินเจ็บอีกแล้วครับอามาราเจอรี่พี่ผู้เล่นของอินซีเพื่อนตำรวจเจ็บนี่ก็จะต้องทดเวลาออกไปอีกนิดนึงนะครับคนที่4ของอินซีเพื่อนตำรวจคนที่3นะครับขออภัยเบอร์14ประกรณ์เปรมพักครับจะลงไปครับเด็กหนุ่มอายุแค่17ปีนะครับประกรณ์เป็นพักก็อยู่ในโครงการอะคาเดมี่นะครับของทางอินซีเพื่อนตำรวจด้วยอัสมิงแมครับจะออกมาโอกาสนี้เป็นโอกาสเตะมุมของโอสถสภานะครับไม่มีปัญหาแล้วครับอินซีเพื่อนตำรวจอยู่ที่ว่าจะอยู่ชนะสกอร์เท่าไหร่เท่านั้นนะครับช่วงทด4นาทีตอนนี้ไปแล้วนาทีครึ่งครับวันนี้ไม่พลาดเลยนะครับสมพงษ์ยอดดาษรักษาประตูของอินซีเพื่อนตำรวจสุรเดชทวงคืนมาสักหนึ่งก็ยังไม่เสียหน้าเท่าไหร่นะครับสุรเดชเปิดมาลูกนี้ก็ติดดีครับประกรณ์ได้บอลอ้าวประกรณ์ครับไปทำฟาวอภิภูอภิภูครับสั่งเพื่อนขึ้นไปให้หมดเลยเท่าไหร่ก็แพ้เหมือนกันอภิภูเปิดเข้าไปลูกนี้แม่ติดหัวทางบูยุนอภิภูอีกทีหนึ่งไคบี้ไปไม่ได้ครับอภิภูออกบอลมาทางด้านขวาคาตาโนต่อมาสุรเดชแตะแล้วก็จังหวะสุดท้ายเตะไปติดยูเจมินได้เตะมุมยอดจากการทำลายบาทเข้าชม 67,250 บาทยอดจากการทำลายบาทเข้าชม 62,000 บาทสุรเดชเตะมุมเข้าไปครับอ้าวลูกนี้คาตานอฟเปิดเข้ามาอ้าวแล้วยังไงบอลออกไปนะครับชัดชัยขึ้นมาต้องรีบไปประจำการนะครับอ้าว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 สมพงษ์เกือบไปครับสมพงษ์ไม่ยอมให้ออกนะครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับชัดชัยนี่ครับผู้สาประตูออกมาเล่นเลยครับแกใช้เท้าจับบอล นี้นิ่มนวลกับผู้เล่นดีนะครับกอบเดชคาตาโนะสุรเดชเปิดมาไคบี้ไม่ได้ครับยูเจมินวันนี้เหนียวแน่นมากครึ่งนาทีครับสุรเดชไปไม่ได้ได้ฟาวเอาครับโอกาสลุ้นเล่นเร็วเลยนะครับตอนนี้ให้มาที่คาตาโนะคาตาโนะยอดเข้าไปลูกนี้แตะแล้วยังไงไม่ได้ครับประตูผู้ตัดสินยังให้เป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับของโฆษกสภา4นาทีหมดแล้วนะครับตอนนี้ไคบี้เผยลูกนี้เข้าไปมองไหมครับสุรเดชแล้วก็แม่พยายามจะมองชงให้ได้ไหมไม่ได้ครับตอนนี้รับผู้ตัดสินเป่านักวินหมดเวลาการแข่งขันนะครับ
ก็เป็นอันว่าอินทรีย์เพื่อนตำรวจครับปลุกมาเอาชนะโอสถไป150สลับบุรีถึงตีน3ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบที่4ครับกับฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA ครับ2018ต่อไปครับวันพรุ่งนี้นะครับ18นาฬิกาติดตามการถ่ายทอดสดอีกคู่หนึ่งครับ TTM FC พิจิตรจะพบกับชลบุรี FC ครับที่สนามอบจ.พิจิตรครับในการถ่ายทอดเสียงการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA ครับ2011ในรอบที่3วันนี้ขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับคุณโยธินอธิการเลิศผมสัญลักษณ์เจริญเปี่ยมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ